สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการนินทาการเมืองแล้ววันนี้เป็นนินทารูปแบบใหม่แหมวันนี้มาได้เป็นไงดูโต๊ะดูโต๊ะที่นั่งแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะได้รู้เลยครับว่าตอนนี้ที่นั่งเราไม่รักกันมากมายแล้วดูไงแล้วมันไม่แออัดดูมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีแต่แสดงว่าเราไม่มีสกุลบุญช่องคือเดิมทีเป็นโต๊ะกลมๆครับโต๊ะกลมๆตอนนี้เราก็ทำตามเรียกร้องคำเรียกร้องคือในห้างนิคมพิเศษคงเห็นนะฮะว่า SMS มาหน้าจอส่วนใหญ่ก็จะแซวสามหนุ่มสามพุงพุงติดกันเลยในที่พุงหายเลยไหมพุงหายเลยเห็นไหมเห็นไหมผมก็มีดอกไม้นะปิดพุงพี่ชัดก็เอามือมาปุ๊บปิดพุงคุณบรรษักเอาแท็บเล็ตขึ้นมาปิดพุงวันนี้เราเห็นกันเต็มๆละใช่ไหมนะครับอย่างน้อยผมก็แนะนำว่าผมชัด TOT ผมจุติพงษ์ผู้มูลครับผมพันศักดิ์ครับครับวันนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนที่เรียกว่าเป็นค่ำคืนที่หลายคนผมต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าไม่ถูกหวยหวยกินไม่ว่าผมไปห้างเนี่ยนะโอ้ยเขาก็บ่นกันเรื่องนี้ทั้งนั้นอ่ะโอ้ยไอ้ที่เก่งๆเนี่ยไม่ค่อยออกนะเลยนะผมบอกเขาแล้วบอกว่าไอ้914เนี่ยบอกว่าให้รับกินเลยใครกล้ารับไปโน่นคนนี้ก็บอกไม่แทงครึ่งหนึ่งเอาไหม5445ผมบอกให้เต็มกูไม่แทงยังไงผมก็รัก4ผมตอง4ครับก่อนจะเข้ารายการนะก็ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดความเห็นได้ที่ SMS นะครับแล้วก็ MMS นะโชว์อยู่หน้าจอนะ4123444สำหรับท่านที่ฟังวิทยุนะครับ4123705สำหรับ MMS ครับครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของช่อง4ครับอย่างที่ผมเน้นย้ำทุกค่ำทุกคืนที่นินทาการเมืองมาพบเจอกับท่านเนี่ยนะครับเรามาร่วมกันสร้างช่อง4ให้เป็นทีวีของประชาชนคือไม่ใช่ว่าช่อง4เนี่ยมีนายทุนมาจากต่างประเทศเขาเอาสตุ้งสตางมาให้เนี่ยบางคนไปลือกันอย่างไรก็มีคือพูดง่ายๆว่าใช้ของไทยครับใช้ของผลิตภัณฑ์ในไทยครับไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับครับแล้วก็จะเป็นชานัลโฟต้องเจริญด้วยครับนะครับแล้วเราบอกเลยกันนะว่าสมุนไพรND สมุนไพร ND เนี่ยนะเป็นสมุนไพรที่มีส่วนผสมเยอะมากครับนะโดยเฉพาะธัญพืชนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยกินดีบางคนแบบผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ค่อยจะกินข้าวครับผมนะครับทานยาสมุนไพรเนี่ยได้อยู่ได้เพราะเหมือนอิ่มทิพย์นะฮะก็คอลเซ็นเตอร์ยังอยู่นะวันนี้ครับคอลเซ็นเตอร์ที่02-969-2255ครับแล้วก็0854434888ครับสีเขียวนี่บอกอีกนิดนึงครับสีเขียวนี่สำหรับนี่เลยสำหรับคนสุขภาพที่เป็นศูนย์รวมโรคทั่วๆไปศูนย์รวมความบันเทิงศูนย์รวมความบันเทิงของโรคคือเป็นสุขภาพที่ทั่วๆไปที่ทุกคนที่คือต้องการคือทั้งหลายๆอย่างรวมๆกันที่ใครคิดว่าร่างกายตัวเองอาจจะอ่อนเพลียหรืออาจเขาเรียกว่าโหยหวนอย่างเงี้ยเราทานสีเขียวแต่ถ้าสีฟ้าแล้วครับคุณมันสักสีฟ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของไขมันเยอะนะไขมันเยอะหรืออ้วนท้นสมบูรณ์เกินไปนะไม่อยากให้ไขมันเยอะจนเกินไปก็ใช้สมุนไพร ND สีฟ้าเนี่ยไปเผาผลาญหน่อยครับตอนนี้ไปเผาผลาญคอเลสเตอรอลแล้วเราจะขึ้นเบอร์นะฮะขึ้นเบอร์เป็นตัววิ่งนะครับสำหรับท่านที่ร่วมกันสร้างช่อง4 Channel เป็นช่องของประชาชนจริงๆครับผมก็ร่วมกันได้โทรนะบัตรนาวเลยบัตรนาวเลย SMS ก็นะบัตรนาวเลยนะครับผมเราจะได้เข้าประเด็นกันสักทีแล้วก็บอกทีมงานนิดนึงฮะตัววิ่งที่โรงแรมขอนแก่นเอ้ยโรงแรมโคสะขอนแก่นวันที่6ครับกรุณาวิ่งให้ด้วยครับอย่าให้มันเดินนะครับก็จะมีการไม่เดินเลยมีการจัดเสวนาวันนี้ดูอยู่ก็ดูอยู่มันเฉลงเฉขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ตรงๆนิดหนึ่งแบบสั่งซื้อเนี่ยเหมือนกับสั่งซื้อยาสมุนไพรตรา ND ที่คอลเซ็นเตอร์นี่ต้องขึ้นแบบนี้นะและโทรศัพท์02-969-2255หรือ02-969-2277ครับต้องขึ้นแบบนี้นะตอนนี้ก็คงสบายแล้วเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์หมดแล้วครับขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีทุกสถานีที่ครับที่ลิงก์สัญญาณไปด้วยนะฮะครับอ่ะมาที่ข่าวแรกกันสักนิดหนึ่งเรื่องของจะเอาเรื่องเบาๆก่อนหรือเรื่องหนักๆก่อนให้เลือกเอาแบบจริงๆมันจริงๆแล้วมันมีเบาด้วยเหรอมีเบาสองวันที่มันมีเบาด้วยมันมีทั้งแบบเบาและฮาที่ผมพูดไว้ไม่มีผิดเลยครับจะเอาข้อก่อนเลยไหมเอาเลยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เบาเนี่ยไว้ทีหลังเพราะคนทางบ้านเนี่ยเขารอดิเขารอรู้กันวันนี้ต้องขอหนักสองวันนี่แหละมีอะไรที่
แหมมันหลายเรื่องเอาอย่างนี้ไปลอกท่อก่อนดีกว่าอ้าวเรื่องลอกท่อนี่สำคัญเดี๋ยวเราก็ลอกท่อนี่นะฮะว่ากันว่าท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยแกไม่รู้ว่าแกเรียกว่าแกได้ข้อมูลลับมาจากไหนแกบอกที่ไปลอกกันเนี่ยนะเมคขึ้นมาทั้งนั้นแหละเมคคือแกที่หินแกเมคเองไม่ใช่ไอ้ที่หินที่เอาขึ้นมาเนี่ยครับมันเมคทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะไอ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้การที่พูดว่าเมคหินขึ้นมาหรือเมคอะไรก็ผมบอกแล้วว่าเขาลอกท่อเขาไม่ได้ลอกตอนเที่ยงคืนเขาลอกกันกลางวันแสกๆกลางคืนเอาไปแอบซ่อนไว้ก่อนหรือเปล่าโอ้กลางคืนเขาบอกว่าเอ้าก็กลางคืนนะท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ท่านท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกทมทั้งหมดเนี่ยครับเขาเนี่ยไม่ได้ดับไม่ได้นอนกันเลยแต่ละที่ท่อแต่ละท่อยาว 3,000 กว่าเมตร 2,000 บ้าง 1,000 กว่ามั่งไม่ได้หลับได้นอนทำกันตลอดครับนี่ผมมีวิธีการลอกท่อของกทมมาครับแต่ว่าไม่ได้มาให้ดูนะจะบอกเล่าเอาละกันเนาะครับคือวิธีลอกท่อเขาเนี่ยเขาใช้เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะไปลอกท่อเนี่ยฮะคือไปเปิดฝาแล้วก็จ่อมลงไปแค่นั้นนะเอาขยะที่อยู่ในท่อนั่นแหละออกมาคุณรู้เขาทำไงรู้ไหมแค่นั้นนะฮะเขาทำไงรู้ไหมผมเห็นกับตาฮะเทศกิจเขายืนคุมเชิงแต่งตัวหล่อครับยืนแล้วมีวอลครับส่วนพนักงานเก็บขยะหรือใส่ชุดสีน้ำเงินคอยมาท่าคอยตักคือเปิดฝาออกมางัดเอาเฮลุงเฮกัสตูมขึ้นมาเสร็จแล้วอะไรมาเขี่ยครับเขี่ยขึ้นมามันมีถุงพลาสติกก็เขี่ยอยู่ตรงนั้นนะแล้วทำข่าวหน่อยผ่านมาตะเวนข่าวทำหน่อยนี่ครับกำลังลอกท่อไม่มีแม้กระทั่งเหล็กที่จะดึงเชือกที่จะดึงจากท่อนี้ไปท่อนู้นไม่มีฮะมีแต่ตักแล้วก็โชว์วันดีคืนดีหัวหน้าเขตมาแล้วครับครับมายืนตักให้ยิ้มหน่อยยิ้มนิดนึงผมมีตักแล้วแอคชั่นด้วยเหรอมีแอคชั่นนะ เพื่อให้เป็นข่าวว่าเนี่ยเขตนี้กูทำเต็มที่อันนี้เขาไม่เรียกลอกท่อฮะฮะเขาเรียกอะไรเขี่ยท่อ ลอกท่อนี้ต้องทำแบบกรมราชทัณฑ์ที่นั่งโทษชั้นดีนะเขาลากระหว่างถ้าท่อตรงนี้ไปถึงนู่นใช่ไหมล้างท่อเลยล้างเลยอย่างนี้คือลอกท่อคุณรู้ไหมเขาทำอะไรฮะเขาเปิดฝาท่อใหญ่ๆเห็นไหมครับครับที่มันบอกว่าเข้าไปไม่ได้ข้างล่างมันลึกครับเขาหย่อนตัวหย่อนตัวโรยสายครับเกี่ยวฮะเกี่ยวสายให้อยู่ว่าเกี่ยวมีเกี่ยวแบบมนุษย์ข้างคางมีเกี่ยวแง่งอ่ะเกี่ยวป้องหย่อนลงไปปั๊บดึงกุ๊กกุ๊กเกี่ยวขึ้นมาพอเกี่ยวได้เท่านั้นแล้วเขาหย่อนตัวลงไปแล้วเขาไปดูมันจะมีรูท่อเนี่ยมันจะมีรูน้ำข้างล่างที่ผมรู้เพราะอะไรผมถามพอเสร็จแล้วเขาลงมาเขาก็สอดเชือกเนี่ยใช้เกี่ยวนี่ไม่จริงไหมล่ะไม่อย่างในภาพอย่างที่ผมบอกอ่ะผมถามนี่นะใครมันจะบ้าเอาหินไปทิ้งก็นั่นแหละจริงแล้วไปขุดโชว์คงไม่มีนะฮะผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามีคนเอาหินไปทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจไปไล่จับบ้างเหรอถูกจริงไหมแล้วผมถามว่าและโดยเฉพาะรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าหรือเป็นปลัดผมไม่ทราบนะชื่ออะไรนะชื่อธีรชนมโนมัยพิบูลมโนมัยพิบูลผมถามฮะวันนี้ไม่มีอะไรจะคิดไม่มีอะไรจะเล่นเอาไปลงเฟซบุ๊กตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าพลอยฮะครับไปบอกว่าไงรู้ไหมว่าแผนเนี้ยที่หินเหินขึ้นมาเป็นคำสั่งมาจากดูไบยังงั้นเลยเอาอย่างนี้อีกแล้วฮะผมบอกบ้าเปล่าเฮ้ยดูไบมายุ่งกับลอกท่อเลยนี่เนี่ยสั่งหินจากดูไบมาลงอยู่ใต้พิภพประเทศไทยอ่ะครับโอ้ผมถามว่าวันนี้คุณไปลองพูดว่าอะไรฮะนี่ดูก้อนนี่นะแล้วดูก้อนอย่างนี้ครับนี่มันเป็นฟอสซิลหรือเปล่าอันนี้มันก้อนสั่งมาจากดูไบเขาบอกงี้คือก้อนปูนจากการทำถนนครับเวลาทำไอ้ฝาครอบท่อใช่ไหมฮะไอ้ทำแทงขึ้นมาเนี่ยทำตั้งตอหม้อขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทุบแล้วมันไม่ยอมเก็บออกฮะแล้วมันเป็นความช่วยของผู้รับเหมาก็จริงแต่ช่วยยิ่งกว่านั้นคือไอ้คนตรวจรับงานมันตรวจรับได้ไงผมถามว่าการตรวจรับงานเนี่ยครับมีสองอย่างให้ผมเลือกมึงเจตนาแล้วมึงรู้กันผมบอกวันนี้เนี่ยที่น้ำมันไม่เดินเนี่ยก็ไอหินโสโครกนี่แหละแม้ทำเหมือนกับเรือไททานิคไปติดก้อนหินโสโครกแต่วันนี้หินโสโครกมาอยู่ใต้พิภพจางกลางใจเมืองกรุงเทพได้ไงท่านกำลังวิจัยหัวเลยเห็นหินเนี่ยแล้วแถมนะไอสสดูรูปโป้ในสภานัดบรรทัดฐานยังมีหน้าออกมาพูดนี่นะว่าหาว่า
แต่งฉากหรือเปล่าจัดฉากเป็นไปได้มีคนจัดฉากเอากระสอบนี่ดูรูปโป้นี่เอากระสอบทรายไปใส่ในท่ออันนั้นดูท่อเหรอฮะนั่นดูท่อฮะท่อน้ำเลี้ยงฮะที่ชีวิตมันอยู่ได้ก็เพราะไอ้ท่อน้ำเลี้ยงในโทรศัพท์นี่แหละดูไปปิดไปดูไปปิดไปฮะบ้วนน้ำลายเหรอครับไม่รู้มันนะก็ดูในสภามันตรงนี้แหละแล้วดันทะลึ่งมาพูดนะว่าวันนี้เขาจัดฉากที่ไหนรู้ไหมที่สวนจตุจักรครับที่บอกว่าบจน.กับราชทัณฑ์ร่วมกันลอกท่อตรงนั้นจัดฉากหรือเปล่าเพราะถุงทรายดูมันจะต้องถุงทรายมันจะต้องโดนน้ำแล้วจะต้องเป็นอย่างปะโถผมรู้แล้วมันไม่มีอะไรจะแก้ผมรู้แล้วจะแก้ปัญหาไงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าไม่แน่ใจนะนิมนต์หมอพรทิพย์มาเลยมาตรวจที่สมุดสูตรกระสอบกระสอบเออเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เขากล่าวหาอย่างนี้นะว่ามีการจัดฉากว่ามันไม่เป็นสีดำมันไม่เคลือบอะไรบ้างเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยไปร้องให้หมอพรทิพย์มาตรวจดีกว่าอย่าเลยเพื่อความชัดเจนอย่าเพราะว่าที่แค่นี้ก็เข้าล้มเข้าผมขนาดท่านรัฐมนตรีปลอดประสบมาท่านสายหัวแล้วท่านพูดว่าไงรู้ไหมครับท่านบอกเอาใครมันจะมาฝังหรือมันจะอะไรไม่แล้วเอาขึ้นแล้วกันบางคนเข้าใจผิดว่าทำไมท่านต้องพูดอย่างนี้เอาใจท่านพูดอย่างเงี้ยถูกเอาใครมันจะมาฝังเอาลงแล้วเอาขึ้นแล้วกันครับนี่บอกว่าวันนี้เออเหลือก็ไปไม่เป็นแล้วเมื่อวานนี้เจ้านัดเนี่ยนะฮะเอาบันทึกของกรมราชทัณฑ์นี่มาเปิดเขาบอกว่าเรื่องการดำเนินงานโครงการขุดล้างท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม 3,000 กิโลเมตรแต่เผอิญว่าไอ้คนที่ไปลอกเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่ไปลอกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน 3,000 กิโลเมตรของผู้ว่า มันอยู่นอกพื้นที่มันเป็นอย่างนี้แสดงว่าไอ้พื้นที่เขตจตุจักรครับไอ้พื้นที่ที่ถนนรัชดาหน้าศาลอาญาครับและพื้นที่เขตลาดพร้าวนี่มันไม่ใช่กทม.ไม่ใช่กทม.เป็นเขตอำนาจศาลเป็นเขตอำนาจศาลโอ ห้ามมันผู้ใดเข้ามาละเมิดศาลละเมิดท่อก็ไม่ได้นะห้ามเอาไม้ไปเคลียร์ห้ามไม้ไปเคลียร์ผมบอกเอาวันนี้เลยไม่ทราบว่ากทม.นี่ผู้ว่าครับกทม.จุดไหนครับที่เขาเรียกกทม.เพราะตอนนี้งงไปหมดแล้วนะฮะเพราะก็ไม่รู้ว่าท่านก็แอบอยู่ตรงไหนไม่ทราบว่ากทม.มันอยู่ตรงไหนคือจริงจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะครับแพ้ไอ้ผู้อำนวยการเขตนี่ยังแพ้ตำรวจนะเพราะตำรวจเนี่ยเวลาเขาไปยืนเป่านกหวีดเขารู้ฝนตกเขารู้พอเวลาฝนตกปุ๊บเจ้าหน้าที่เขตเขาก็กลับเข้าเขตหมดแล้วแต่ตำรวจเนี่ยต้องตักฝนลุยฝนโบกรู้ว่าไหนท่วมตรงไหนไม่ท่วมแต่ไอ้ผู้ว่าเนี่ยไม่เคยประสานงานกับทางตำรวจนครบาลเลยทางฝ่ายจราจรเนี่ยไม่เคยประสานเลยจนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคงจะมีซิกเซนพิเศษก็เลยสั่งให้ผู้บัญชาการนครบาลไปประสานกับกรมราชทัณฑ์ใช่นะครับแล้วประสานกันได้ผลด้วยฮะแล้วลอกถูกจุดอย่างที่ว่านะเมื่อวันก่อนเราก็พูดไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่ลอกท่อเสร็จแล้วเนี่ยปกติเนี่ยฝนตกมาน้ำท่วมเนี่ยนะท่วมขังเลยนะ3ชั่วโมงครึ่งพอลอกท่อเสร็จแล้วเนี่ยฮะประมาณชั่วโมงเสร็จก็ระบายน้ำหมดถ้าฝนปริมาณเดียวกันครับนะครับก็วันนั้นเห็นคาตาผมไปอยู่ด้วยที่สวนจตุจักรครับตรงหลังตลาดมอชิต2ที่เขาลอกกันอยู่นั่นแล้วฝนนี่ขึ้นมาเชื่อไหมฮะเท่าเข่าน้ำขึ้นมาตรงถนนครับแต่พอทำการลอกตอนนั้นแล้วฝนตกลงมาขนาดหนักลอกที่เอาหินขึ้นเนี่ยลงอย่างที่คุณมันสาบอกไม่ถึงชั่วโมงอะ30นาทีมันไหลปอดพอลงไปเลยไหลจอกลงคลองบางซื่อลงคลองออกนู่นแล้วบางซื่อผมรู้แล้วไหลออกหมดแสดงว่าเอาหินดูใบออกไปเรียบร้อยแล้วเอาหินดูใบออก เพราะว่าคุณธีรชนเขารู้สึกว่านั่งเทียนเก่งนั่นแหละเดี๋ยวนี้หายใจเข้าออกก็ลองพูดว่าก็คิดถึงนายกทักษิณโทรไปหาท่านนี่ครับไปปรึกษาว่าเอาหินมาได้ยังไงนี่อย่าพูดไปนะคือหน้าที่เรื่องท่อไม่ท่อน้ำไม่น้ำเนี่ยครับคนที่ดูแลจริงๆเนี่ยคือใครรู้ป่ะฮะใครฮะรองวันลบฮะรองผู้ว่าวันลบเอามีกี่คนเนี่ยฮะเอ้ารองก็มีหลายรองหลายรองรองด้านสาธารณสุขเป็นผู้หญิงโยธาอันนี้โยธาธีรชนแล้วก็มีหมอวันลบดูเรื่องน้ำปรากฏว่าทุกครั้งเนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยปรากฏว่าธีรชนจะออกมาพูดตอนนี้ทำให้ผู้ว่าเนี่ยเริ่มระแวงแล้วเราเอาใครกันแน่ไม่ใช่ผู้ว่าเริ่มระแวงว่าไงรู้ป่ะระแวงว่าเฮ้ยมึงจะเป็นผู้ว่าแทนกูเหรอมึงออกมาพูดบ่อยเหลือเกินแล้วมีอย่างงี้ด้วยธีรชนคุมเรื่องการก่อสร้างเขาคุมเรื่องโยธาโยธาใช่ไหมเอาแสดงว่ารองธีรชนก็รู้หมดว่าหินพวกนี้มายังไงเพราะว่าคุณเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเวลาประมูลพวกมาลงมาพวกสร้างนู่นสร้างนี่เรา
เอาหินโสโครกไปอยู่ใต้ท่ออย่าให้น้ำมันเข้าไปหลุดลงไปได้เพราะอุโมงค์ก็มีปัญหาอันนี้เราเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราเรียกว่าหินการเมืองครับเป็นหินการเมืองแต่ผมดูแล้วเนี่ยคือหลังจากที่ทางนครบาลเข้าไปลอกท่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยฝั่งนี้ก็พยายามที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาโต้ออกมาจับผิดผมก็เลยแม้วันนี้เผอิญมีพรรคพวกกันนะฮะที่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาให้นะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนก็ถูกสาปจริงๆเขาบอกว่าสมัยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะฮะเขาถูกสาปเอาไว้ว่าให้อะไรนะเขาเรียกว่าพวกจันไรให้ชิบหายไปตั้ง7ชั่วโคตรแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7พอดีนับเป็นคนโคตรนะคือนับทางการเมืองแสดงว่าคนที่7นี่ก็จังไรดีครับครับอันเอานั่นล่ะสิครับใช่ไหมฮะก็จังไรไป7ชั่วโคตรใครเป็นคนแช่งฮะใครคุณนี่ไปเอามาดีๆนะคุณวันศักดิ์นี่จริงถ้าผมเล่าเนี่ยจะยาวนะแต่หลังผมเรียกไม่ได้อภิสิทธิ์แล้วนะผมเรียกไอ้7ชั่วโคตรคืออย่างงี้ผมเล่าประวัตินิดเดียวนะครับเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อปี2490นะมันมีนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งเขาเอาไปเขียนเอาไว้คือตอนนั้นที่อยู่กับท่านอาจารย์ปีดีพนมยงค์ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะตอนที่ถูกผินจุนพวันเนี่ยเขาปฏิวัติเนี่ยนะปฏิวัติครับคือตอนท่านปีดีถูกปฏิวัติเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าเขานัดกันปฏิวัติวันที่9นะฮะวันที่9เดือนขอดูนิดนึงนะฮะเดือนพฤศจิกายนนะคือสองฝั่งในข่าวรั่วอาจารย์ปีดีก็วันที่7ก็จะไปจับไอ้พวกปฏิวัติก่อนแต่ปรากฏว่าพวกปฏิวัติได้รู้คือข่าวรั่วก็เลยทำการปฏิวัติก่อนคือปฏิวัติวันที่7ทีนี้ไอ้ก่อนวันที่7ในวันที่7เนี่ยก็พรรคประชาธิปัตย์เขาจัดงานที่สวนอัมพรครับเป็นจัดงานรื่นเริงราตรีอะไรเงี้ยนะฮะราตรีสโมสรแล้วเชิญอาจารย์ปีดีพนมยงค์เนี่ยนะฮะไปนั่งรถ3ล้อถีบนะฮะเขาว่าอย่างนี้นะนั่งรถถีบรอบสวนอัมพรคือปกติเนี่ย2คนเนี่ยจะไม่ถูกกันจะไม่ถูกกันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นคือในควงอภัยวงศ์นะครับจะไม่ถูกกับปีดีพนมยงค์แต่ว่าวันนั้นเนี่ยจัดงานลื่นเลิงกันนะคือไปนั่ง3ล้อด้วยกันภาพออกมาก็ดูดีว่าสมานฉันท์ปองดองกันแล้วนะครับแต่หารู้ไม่ว่าขณะที่นั่งรถ3ล้ออยู่เนี่ยนะครับก็มีทหารเรือเนี่ยมากระซิบท่านปีดีบอกว่าท่านถูกปฏิวัติแล้วคณะปฏิวัติกำลังจะเข้ามาที่สวนน้ำพองหลังก็คือไปหลอกอาจารย์ปีดีเนี่ยมาร่วมงานร่วมงานก่อนแล้วด้านหลังนั่นคือให้พวกพลโทผินไปปฏิวัติไงครับนะครับก็เลยรีบหนีออกไปก่อนทีนี้ไอ้ก่อนมีคำแช่งหรือเปล่าก่อนที่จะหนีเนี่ยมาเลยใช่ไหมก็มีคำแช่งอยู่ครับนะฮะมีคำแช่งอยู่เขาบอกว่าท่านเห็นนะฮะแหมผมเล่าเองไหมฮะเอาเชิญท่านเงื้อนานครับ ผมเงื้อนานนิดนึงฮะก็คือบันทึกถ้อยคำครับนักข่าวสมัยก่อนเนี่ยเขาบันทึกถ้อยคำถ้อยคำนี้เป็นของหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์จำได้ใช่ไหมใช่คือนักข่าวเขาบันทึกถ้อยคำสุดท้ายไว้นะหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์เนี่ยพูดไว้ว่าพูดตอนหนึ่งนะฮะบอกว่าท่านปักใจในทันทีว่าในควงภัยวงเนี่ยต้องมีส่วนรู้เห็นกับคณะรัฐประหารร่วมลวงให้ท่านมาถูกจับที่สวนน้ำพรนะฮะเพราะนั้นสวนน้ำพรเป็นการสะดวกสำหรับคณะรัฐประหารครับซึ่งรัฐประหารสมัยนั้นกับสมัยนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันก็เนี่ยสับขาหลอกเนื่องจากไม่มีกองกำลังของรัฐบาลคอยรักขาเลยเนี่ยครับคลายแม็กของเรื่องก็อยู่ตรงที่ว่าช่วงเสี้ยวของนาทีก่อนที่หลวงดำรงจะหลบหนีจากสวนน้ำพรหลวงดำรงอยู่ตรงนั้นด้วยนะหลวงทำรงนาก็มีนักข่าวจากหนังสือพิมพ์การเมืองรายสัปดาห์ได้ยินหลวงทำรงพูดถึงในควงก่อนจากไปว่าผมเสียใจที่เราทั้งสองไม่มีโอกาสร่วมกันสร้างชาติให้วัฒนาต่อไปได้ครับและผมไม่เคยคิดว่านักการเมืองที่ทรงเกียรติอย่างท่านจะมีเล่ห์กลมากมายอย่างนี้เห็นไหมครับผมเสียดายในตำแหน่งของผมขออภัยครับผมไม่เสียดายในตำแหน่งของผมแม้แต่น้อยแต่ผมเสียดายประเทศของเราไม่มีโอกาสให้ประชาธิปไตยได้ครับอยู่บนแผ่นดินนี้มานานนักและผมชิงชังเหลือเกินกับผู้ที่มุ่งหาประโยชน์ใส่ตัวโดยการหักหลังและตระบัดสัตว์ที่เคยให้ไว้แก่ประชาชน
ที่เขาพูดถึงภาคประชาธิปไตยโอ้นี่เป็นมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยยุคนั้นแหละฮะผมขอสาปแช่งทุกคนที่มีส่วนทำให้ประชาชนและแผ่นดินนี้ต้องย้อนกลับไปสู่อำนาจศักดินาที่กดขี่และตักตวงมันผู้ใดคิดคดทรยศต่อประชาชนเพื่อหวังในอำนาจบารมีผมขอให้มันมีอันเป็นไปทุกทรมานด้วยสิ้นลมก่อนจะสิ้นใจและพบกับความวิบัติจันไรล่มสลายไปด้วยน้ำมือของประชาชนภายใน7 ชั่วโคตรนะฮะนี่ครับนี่คือคำแช่งมันก็เลยเป็นคำสาปคำสาปมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์นะนะครับทีนี้มันอยู่อย่างนี้ฮะคือบอกว่าคือหลังจากที่ฟังท่านจุลพงษ์พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคนที่เขียนก็บอกว่าและสิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พวกท่านจับตาดูในเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์นะฮะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่7คือโคตรที่7นะฮะไม่ต้องมายังมีความจันไรตอนนี้จึงอดขนลุกไม่ได้กับประโยคสุดท้ายในคำสาปของหลวงธรรมรงค์บอกว่าและพบกับความวิบัติจันไรล่มสลายไปด้วยน้ำมือของประชาชนนะคือเย้นคำว่าประชาชนนะนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะมันตลบตอแหลตลบตะแลงตอแหลคือเหตุการณ์สมัยก่อนคล้ายๆเหตุการณ์สมัยก่อนนะกับสมัยนี้เหมือนกันนะขนาดผ่านมา7ชั่วโคตรเนี่ยพฤติกรรมของพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยขนาดผ่านมา7ชั่วโคตรแล้วก็มีคนจังไรด้วยจังไร7ชั่วโคตรต้องเรียกคุณ7ชั่วโคตรนะฮะนี่หลวงใช่ไหมนี่หลวงฮะหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์นะนี่ครับทีนี้ผมมีประมวลภาพให้ดูขอบพระคุณนะท่านหลวงทำลงที่มองขาดมาตั้ง7ชั่วโคตรแล้วฮะมองขาดจริงๆมองขาดนะแล้วรู้ด้วยนะครับรุ่นที่7นี่มันจะแย่สุดรุ่นที่7นี่สงสัยจะเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายฮะครับจังไรคือที่เราพูดนี้ยังไม่พอนะคุณชัดคุณธีรพงษ์ฮะผมมีภาพประกอบว่าวันนี้เนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเยอะมากมายเลยนะฮะผมเป็นเรื่องอะไรอยากจะให้ดูนะฮะดูแต่ละภาพแต่ละช่วยกันดูช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับครับเป็นเรื่องอะไรปล่อยภาพมาฮะนี่ตามนี้เลยฮะปล่อยของฮะปล่อยของเอางูจงอางออกมาก่อนที่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ครับดูนี่ฮะทำไมฮะการ์ตูนเขียนอย่างนี้ครับการ์ตูนคนหนึ่งอะไรคนหนึ่งเป็นกองอีกคนท้องหิวจำนำข้าวทำไม่ได้นาต้องเช่าข้าวต้องซื้อแถมน้ำท่วมนาล่มเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวนาแต่ไอ้ข้างบนเนี่ยคืออะไรฮะในทุนนะในทุนมีใครครับไอ้คนตาหยีไงวันนี้ออกมาอีกแล้วครับวันนี้ออกมาอีกแล้วแม่บอกไม่ได้ต้องให้รัฐบาลทบทวนเนื่องจากเสียราคาครับภาพตัดไปฮะต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะเรื่องเข้านะครับนี่19กันยาดอกไม้ที่หลงหยิบยื่นให้กำลังใจในวันนั้นอีก3ปีพันพวกเขาก็มาเข็นฆ่าประชาชนก็สมัยในพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องเอาไปนี่แค่3ปีหากจำนำข้าวผิดกฎหมายชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ50มีปัญหาเพราะช่วยชาวนาแล้วผิดแต่คุ้มครองคนสั่งฆ่าประชาชนที่มีหลักฐานคนตายถึง98ศพยังไม่สามารถเอาใครผิดได้เลย อันนี้จริงครับครับอันนี้ตรงตัวนี่คือจำนำข้าวผิดกฎหมายผิดกฎหมายแต่คนสั่งฆ่าประชาชนบอกว่าไม่รู้บ้าเนี่ยไม่รู้นี่เขาวิจารณ์คือในสมัยพรรคประชาธิปัตย์เขาต่อไปทีมงานผมไม่รู้เขาบอกไม่รู้เขาไม่รู้เพราะมันเป็นชายชุดดำชายชุดดำเอาแล้วมันนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่งทำลิงอะไรกันเนี่ยเอาข้อเสนองานเสื้อแดงที่ต้องทำเราต้องทำลายเครดิตเขาโดยการบันทึกภาพเหตุการณ์โดยละเอียดเพื่อนำมาประจานให้ชาวโลกเห็นความถอยเถื่อนของกลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนดีก็ประเทศไทยก็ต้องมีที่ให้คนดียืนบ้างเอาเดี๋ยวภาพต่อไปเลยฮะสไลด์ไปเลยครับทีมงานอ้าวนี่นี่ตัวจริงฮะนี่ตัวจริงครับนี่แหละครับไอ้ตัวสองตัวนี้กันฮะคุณจิริวงศ์ทำไมฮะที่เอาที่หน้ากองปราบไงฮะทำไมฮะกูบูสกายเอามาโฆษณาซะดิดีนั่งแล้วแจกเสื้อและไอ้สองคนนี่มันคือใครคือแฉกันเองซ้ายมือนี่ปองตองแปดอ๋อเหรออัญชลีไพรีรักครับเฮ้ยดูเป็นผู้เป็นคนมากนางปองตองแปดฮะอ๋อเหรอฮะขวามือนี่จำไม่ได้ฮะหน้านี้เหมือนกับพวกผมจะเรียกอะไรดีอ่ะคือเขาโพสต์ด่ากันเองฮะฮะคือทะเลาะกันเองครับอ๋อเหรอในเฟซบุ๊กเขาฮะครับนะฮะคือแฉกันเองนะแกนนำที่พาม็อบไอ้กลุ่มที่ใส่เสื้อทรงพระเจริญเนี่ยนะฮะถูกสลิมฮาร์ดคอเขียนด่าครับประจานว่าเวลาพาม็อบนะพาไปพอเขาตีกันเสือกหนีก่อนอ้าวใกล้นี่ไงไอ้ควายสีตานี่ไงก็จะขวามือไงก็อยู่ทำไมล่ะครับเข้าไปแจกเสื้อแล้ววันนี้ผมถามนะฮะผมจะผ่านไปที่สำนักพระราชวังนะครับ
ให้ท่านรู้เลยว่าสำนักราชเลขาที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเพิ่งมาคนใหม่เนี่ยผมบอกให้ท่านดูว่าพวกสองคนนี้แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มีเอี่ยวนะเพราะว่าท่องบูสกายของประชาธิปัตย์เสื้อเดียวกันและทำเสื้อนี้ขึ้นมาเนื่องในงานอะไรครับเนื่องงานอะไรฮะในงานชุมนุมเหรอไม่ใช่ครับทำอย่างนี้ให้คนเข้าใจผิดว่าไปทุบรถหน้ากองปราบแล้วใส่เสื้อตัวนี้ใช่เลยผมถึงถามว่าวันอย่างนี้เนี่ยอะไรนะอัญชลีไพรีลักษ์ครับมีอาชีพอะไรครับอ๋ออาชีพผลิตเสื้ออย่างนี้ออกมาเลยครับแล้วก็ไปใส่ให้พวกจันทานพวกเถื่อนไม่แล้วดูนะฮะเสื้อเนี่ยที่เตรียมมาคือจะเอามาแจกแจกหน้ากองปราบไปเหรอครับผมรู้มาครับเขาบอกว่าไงอย่างที่คุณจุติพงศ์เคยคิดเคยพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเขาวางแผนไว้ไงใครใส่เสื้อนี้ไปเข้าไปตีเลยครับใครใส่เสื้อนี้ไปถ้าใส่เสื้อสีขาวน้ำเงินคาดอกครับเข้าไปทำเลยถ้าใครตีถือว่าเอาต่อให้หมดต่อให้หมดเขาเรียกว่าไม่ทุบละพอดีครับนี่ไงฮะดูต่อไปวันก่อนเจอกระสอบทรายวันนี้เจอก้อนหินเต็มท่อระบายน้ำตกลงกทม.ลอกท่อดัมมี่หรือไงนี่เขาวิจารณ์กันในเว็บไซต์ไอ้ไม่ท่อดัมมี่นะเออเขามีอุโมงค์ดัมมี่อีกน้ำไม่ผ่านอุโมงค์ได้ยังไงไล่ตั้งแต่กล้องดัมมี่กล้องดัมมี่ท่อดัมมี่แล้วก็อุโมงค์ดัมมี่อุโมงค์ดัมมี่ครับเอ๊ะพวกกทม.เลือกผู้ว่าดัมมี่มาทำไมวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วเอาตัดไปโอ้หกตอนแรกจริงๆอ้าวอันนี้ภาพนี้ที่คุณจะต้องการนี่ Talk of the Town ครับคิดไม่ออกบอกไม่ถึงเออเหลือก็เลยดูดิครับคนกรุงเทพครับดูตามภาพคนกรุงเทพรักไม่เปลี่ยนแปลงรักใครฮะรักในหลวงอ๋อวันนี้คืออะไรงงไหมเนี่ยคุณหาเสียงเลือกตั้งนะครับไม่ยังงี้กกต.ปล่อยไว้ได้ยังไงเออแล้ววันนี้ป้ายอย่างนี้ขึ้นมาในกรณีอะไรครับฮะขึ้นนี่งงไหมเนี่ยครับนี่ก็คือจะอิงสถาบันอีกเช่นกันแน่นอนแล้วถามว่าวันนี้คนกรุงเทพแล้วคนต่างจังหวัดล่ะครับเออวันนี้สุขุมพันธุ์บริพัตรต้องรับผิดชอบความพูดแบบนี้นะอิงอีกแล้วอิงอีกเอาขึ้นมาเล่นเพราะตัวเองทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับเดิมทีมันไม่ใช่สโลแกนแล้วอย่างนี้ผมบอกเลยนะต้องเอาออกนะฮะนี่แตกแยกนะครับคืออย่างนี้คนกรุงเทพอย่างเดียวเหรอแล้วคนทั่วประเทศล่ะครับครับนี่อย่างนี้ดูถูกคนไทยนะคืออย่างนี้พิยัตคือเดิมทีเนี่ยเราดูแลชีวิตท่านไม่เหรอ เดิมทีใช่ไหมครับคือเราดูแลชีวิตท่านนะตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมครับใช่ทุกวันนี้ไอ้คนจะตายคือผู้ว่าแล้วถามว่าประชาชนก็จะตายด้วยครับแล้วถามรูปที่มาตั้งคนนั้นไปขออนุญาตเขามาหรือเปล่าใครฮะนั่นรูปมีใครบ้างก็ไม่รู้ที่เห็นมีนักมวยคนแหละเหรอฮะสมกิจจงจอหอคนละแล้วซ้ายมือหลายมือสุดนะครับรู้สึกเป็นดาราหนังอ่ะแล้วผมก็ยังงงว่าเนี่ยเขาคิดได้ไงแล้วอย่างนี้คนต่างจังหวัดล่ะครับอีกกี่ภาคอ่ะนี่แล้วเขามีกี่คนฮะ4-7 คนครับแล้วอีก65,780,000อยู่ที่ไหนล่ะครับแล้วคิดได้ไงเนี่ยคือวันนี้เนี่ยผู้ว่าเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มไปไม่เป็นแล้วคะแนนเสียงตัวเองเนี่ย มันหดหายไปกับท่อดัมมี่ครับแล้วก็อุโมงค์ดัมมี่หลังๆเนี่ยเพื่อไทยเริ่มขยับวันนี้นี่ล่าสุดเนี่ยนะเอาซะหน่อยนะเอาเพื่อไทยเนี่ยมันเริ่มแว่นขยายเนี่ยเริ่มไปโฟกัสที่ท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญแล้วผู้ว่าหวยไปทั้งนั้นแล้วฮะอ้าวเอ๊ะแล้วจะเกษียณแล้วเหรออ้าวยังไม่ต้องฮะตอนนี้ไปดูปปส.ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเลขาปปส.ครับคนใหม่ล่าสุดตำแหน่งวันนี้เพราะว่าผมฟังซุ่มเสียงจากท่านเฉลิมอยู่บำรุงชักอ่อยๆนะวันนี้บอกว่าทางความคืบหน้าของพรรคเนี่ยที่คัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยพรรคยังไม่มีข้อสรุปครับในฐานะที่เป็นประธานโซนธนบุรีเนี่ยท่านเฉลิมก็บอกว่ามีบุคคลเตรียมเสนอไว้ในใจเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้พรรคจะสรุปประมาณต้นปี56ก็ยังไม่สายเนี่ยเพราะตอนนี้พรรคก็เดินหน้านโยบายทำงานแล้วตัวคนมาที่หลังเอานโยบายเป็นหลักตนมั่นใจว่าเพื่อไทยชนะรอบนี้แน่ๆว่าซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่ท่านเพียวพันธ์ดามาพงซึ่งว่ากันว่าท่านเพียวพันธ์เนี่ยณชั่วโมงนี้นี่นะราคาของท่านเนี่ยนะมันไปถึงมธ.1แล้วไงไม่ใช่หรอปะไปถึงรองนายกนั่นน่ะไปถึงรองนายกไปถึงมธ.1แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมองคิวถัดๆไปเนี่ยท่านประพัฒน์กลับไปอยู่รฟม.ซะแล้วใช่ไหมฮะท่านปอดประสบวันนี้ก็ไม่เอาซะแล้วดูอาการนะฮะก็ไปถ้าท่านเพียวพันธ์ไปมธ.1เนี้ยหรือไปรองนายกก็ไปสัก3-4 เดือนก็ได้เนี่ย
แล้วกลับมาเป็นผู้ว่าแล้วกลับมาเป็นผู้ว่าทำไมยังไม่สายล่ะนั่นแหละก็ถูกใจก็ใช่เลยไงมันยังมีอยู่เอ้าแหมเดี๋ยวเราพักมีพักสักนิดนึงอะไรอีกเดี๋ยวไปเบรกที่2ดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเนี้ยมันมีจะมีโอ้โหใหญ่เรื่องฮะมันมีเรื่องของจำนำข้าวแล้วก็ชาวนากับงูเห่าฮะโอ้พรุ่งนี้เขาจะมาม็อบใหญ่นะโอ้ชาวนากับงูเห่าไงฮะใครเป็นงูเห่าฮะตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้คณาจารย์นั่นแหละเห็นซวยนั่นแหละอ้าวพักสักครู่ครับครับช่วงที่2ของรายการนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้นะสมุนไพร ND ครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรผมว่าน่าจะเป็นสมุนไพรชนิดแรกที่ผมยอมมาโฆษณาเพราะปกติเนี่ยเราจะไม่รู้จักสมุนไพรจนกระทั่งเราได้ลองนะฮะบางท่านนี่ก็บอกว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยจะรอหาหมอปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมีประยุกต์นี่มาล่าสุดเป็นเสริมฮะเป็นยาเสริมก็ได้อันนี้เป็นเสริมเข้าไปก็ยิ่งดีมาล่าสุดเนี่ยครับคุณตาของพี่ทนายพิรวิทย์ครับเพิ่งทานได้ประมาณอาทิตย์นึงทำไมฮะอ้าลุกขึ้นมาเตะปี๊บเห็นปี๊บไม่ได้ครับวิ่งใส่อ๋อเหรอนึกว่าเห็นด้วยปี๊บไม่ได้คุมหัวนึกว่าจะเข้ามาอยู่ในปี๊บไม่คุณตาก็บอกเคยเจ็บอ่อนๆแอดๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวขึ้นนะครับก็ยินดีด้วยเริ่มดีขึ้นครับเนี่ยก็ให้ทานตลอดนะฮะคุณตาครับครับคอลเซ็นเตอร์ยังอยู่นะฮะตอนนี้นะครับที่026ขอไปอ่ะ9692255อืม0854434888นะครับครับโทรเข้ามาฮะก็มาช่วงที่2ช่วงที่2ครับของรายการนะฮะอย่าลืม SMS มาร่วมกันด้วยนะฮะเอ๊ะวันนี้แฟนคลับเราให้หายไปไหน SMS มันหายไปด้วยป่ะเนี่ยวันจันทร์ฮะโมมาฮะเอามาแล้วนะเลท็อปเลท็อปชาวนากับงูเห่าใช่มั้ยฮะเอาเรื่องชาวนาเลยดีกว่าเอาก่อนแล้วเดี๋ยวนี่ไว้ขึ้นป้ายอีก5ลูกครับห้าลูกคือวันนี้เนี่ยต้องบอกนะฮะว่ากรณีของอาจารย์นิด้านะครับ146คนงูเห่าฮะเรียกงูเห่าเลยเรียกมันงูเห่าเลยฮะเหรอฮะเขาเรียกอย่างนี้ผมเรียกอะไรรู้ไหมพวกอาจารย์เฮงซวยฮะทำไมฮะเอ้าคุณเป็นพวกอาจารย์คณะรัฐศาสตร์คุณมายุ่งเรื่องข้าวของชาวนาเขาเดี๋ยวเอาภาพชาวนาขึ้นมาหน่อยทีมงานเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวขึ้นภาพนะคือเมื่อกี้เราคุยกันดีๆเนี่ยว่ากรณี98ศพเนี่ยมีหลักฐานใช่เอ๊ะอาจารย์พวกนี้เนี่ยหดหัวไปอยู่ไหนนี่ไงเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์แล้วคุณไม่ใช่อาจารย์เศรษฐศาสตร์นะคือถ้าเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ออกมาค้านเนี่ยยังพอฟังเหตุฟังผลได้นี่เป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ครับแล้วรัฐศาสตร์เนี่ยคุณมาเรียกร้องเรื่องคนตายหน่อยสิคุณมาเรียกร้องให้คนที่มันสั่งฆ่าประชาชนเข้าคุกหน่อยสินี่คุณไปเรียกร้องเรื่องจำนำข้าวไอ้ทีนี้คุณเป็นอริกับรัฐบาลนี่ไม่รับจ้างมาหรือเปล่าเป็นอาจารย์ไม่พอกินหรือเปล่ามันจะไปเรียกร้องให้ทำไมล่ะครับก็อันใดที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยมันขวางหมดก็ถามว่าวันนี้ก็ถึงบอกว่าคณาจารย์พรุ่งนี้ที่ออกมา127คนเนี่ยครับไม่พอกินหรือเปล่าครับ46 27 127อ๋อเหรอฮะคือถามจริงว่าวันนี้ก็ไตอดตะอยากกันอ๋อมันรวมนักศึกษาด้วยรวมทั้งมีคณาจารย์ของธรรมศาสตร์ด้วยนะรวมกันทั้งหมดเนี่ยแหละพวกงูเห่าเนี่ย127ถามว่าไตอดตะอยากกันหรือเปล่าครับรับตั๋วหรือเปล่าตั๋วอะไรฮะตั๋วรถเมย์อันนี้ตั๋วเงินสดหรือเปล่า รับตั๋วแลกเงินหรือเปล่าผมว่าคงไม่ใช่อ่ะหรือว่าคือผมไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่าอาจารย์พวกนี้เป็นพวกหิวเงินผมไม่เชื่อแล้วเป็นพวกไหน พวกหิวข้าว คือวันนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าการออกมาแบบไม่มีปีมีขุยเนี่ยไม่ได้ฮะไม่มีที่มาเดิมทีนี่อาจารย์นิด้าชุดนี้เนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรเพื่อสังคมเลยนะไม่เคยไม่เคยทำประโยชน์มาถึงปั๊บมาเรียกร้องรัฐบาลว่าต้องล้มโครงการตรงนี้ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมงานเรามีภาพหรือเปล่านะเมื่อเช้านี้มีกลุ่มของคนที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการของอาจารย์นิด้าเขาไปยื่นนะไปยื่นหนังสือประท้วงกันที่กระทรวงพาณิชย์นะฮะที่นิด้าด้วยที่นิด้าด้วยส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปให้กำลังใจรัฐมนตรีรัฐมนตรีครับนะเขาไม่พอใจว่าทำไมอาจารย์นิด้าเนี่ยธุระใช่หรือเปล่าถ้าธุระไม่ใช่เนี่ยแล้วออกมาจังไหนแล้วเสือกออกมาทำไมแล้วผมถามว่าวันนี้ราคาข้าวเนี่ยเขาไปถึงเนี่ยประมูลออกมาได้แล้วเนี่ยข้าวพรีเมียร์เนี่ยพรีเมียร์ 70,000 ฮะแล้ววันนี้พวกพ่อค้าที่ออกมาทวงอีกแล้วเมื่อตอนหัวค่ำนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นให้นายกรับยั้งการจำนำข้าวเพราะวันนี้พ่อค้าก็บอกเสียราคาแต่ผมถามว่าก็ในเมื่อเขาได้ถึง 70,000 เนี่ยถ้าขายพ่อค้าในประเทศ
ขอโทษนะพูดแบบชาวบ้านกูเป็นชาวนากูจะขายให้รัฐบาลแล้วให้รัฐบาลขายต่างประเทศไม่ดีกว่าเหรอได้ 70,000 เซม 50 50 35กับ 35,000 ครับเงินเข้ารัฐ 35,000 เข้าชาวนาเต็มๆ 35,000 ครับจาก 12,000 3ได้ 35,000 ครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถามว่าจะไปขายพ่อค้าพวกนี้ทำไมขูดรีดอย่าเรียกร้องมากถ้าจะเอาจริงๆเดี๋ยวอีกหน่อยคณาจารย์พวกนี้นะมึงมาไถนาเดี๋ยวจะให้ชาวนาเขาไปสอนเอ้าดีไหมผมรู้จังเลยคือเขาบอกนั่งเทียนเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยอาจารย์เนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ชาวนาเคยไหมล่ะเคยสัมภาษณ์ไม่เคยครับเมื่อไม่เคยสัมภาษณ์ชาวนาแล้วคุณคิดว่ารัฐบาลเขาบริหารงานผิดพลาดอย่างไรคือหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยยอมขาดทุนนะเพื่อจะให้เศรษฐกิจมันหมุนอ้าวถูกต้องนะฮะให้รถไฟเนี่ยมีกำไรบ้างไหมไม่มีคสมกมีกำไรบ้างไหมปี 20,000 ล้านทำไมยังอยู่อ่ะทำไมคสมกยังอยู่ทำไมรถไฟยังอยู่เพราะมันคือสาธารณูปโภคมันต้องจำเป็นของประชาชนแต่ทำอย่างไรครับต้องค่อยเขาเรียกบูรณาการไปเรื่อยเราต้องบูรณาการสิ่งที่ไหนมันเสียหายมันขาดทุนอยู่ให้ขาดทุนลงมาน้อยหน่อยแต่ประชาชนก็ต้องใช้บริการอยู่ทางคงที่เหมือนกับข้าวเนี่ยข้าววันนี้เนี่ยชาวนาชาวไร่กระดูกสันหลังของชาติก้มเงยก่อนจะลืมตาอ้าปากเงยหน้ามาทิ้งขออีกแล้วเหรอข้าวทำไมหักหน้าข้าวไปอีกอ่ะไปถึงชื้นอย่างนี้อีกเหรอแต่วันนี้พอมีรัฐบาลชุดนี้นะมาถึงปั๊มก็บอกเลยมีซื้อล่วงหน้ากูรู้ป่ะตะวันออกกลางเอาตังมาก่อนเลยขอซื้อเรื่องหน้าข้าวไทยก่อนเลยคือมัดจำไว้มัดจำไว้เรียบร้อยเลยว่าแล้วเขาถามว่าท่านนายกยิ่งรักก็ถามว่ามั่นใจด้วยเหรอเขามั่นใจว่าไทยทำส่งได้คือเมื่อก่อนนี้นะฮะสงสัยอาจารย์ชุดนี้เขาชอบนโยบายก็ไอ้นี่มากกว่าอาจารย์ม.เจ็ดไงประกันราคาเขาชอบไอ้พวกม.เจ็ดเนี่ยผมถามคุณประกันราคาประกันกับจำนำเดี๋ยวให้เข้าใจบางทีพี่น้องประชาชนไม่รู้ทางบ้านยังไม่รู้ประกันราคาเนี่ยคุณมันสักสมมติทำไร่ทำนาอยู่ห้าไร่พอไปมองประกันไหมแต่คุณมันสักรู้กันมาบอกผมมี50 ไร่ประกัน50 ไร่แต่มีอยู่5 ไร่นี่คือการประกันคืออย่างนี้เอาง่ายๆที่คิดง่ายๆก่อนนะครับแต่ถ้าจำนำนี่เห็นข้าวอยู่ครับข้าวอยู่เต็มมือถือมาสมมติถือมา2 โลผมจำนำคุณผมมีของให้คุณมีหลักฐานให้คุณพร้อมหมดครับแต่ประกันมี5 ไร่บอก50นี่คือการประกันมันไม่ได้จบแค่นั้นประกันอ่ะคืออย่างนี้ครับประกันผมเพิ่มเติมนิดนึงนะได้คือไอ้การประกันราคาข้าวเนี่ยนะครับคนที่ทำนาจริงเนี่ยแทบจะไม่ได้เงินถูกต้องเพราะเวลาจะไปขึ้นทะเบียนจำนำประกันราคาข้าวเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้าของเจ้าของไงนี่ไงแต่ว่าจำนำข้าวเนี่ยก็คือว่าผมไปเช่านาทำใครทำใครได้ใครทำใครได้ถูกต้องคุณขนข้าวมาเป็นรถ10 ล้อเนี่ยคุณมาจำนำผมคือผมเป็นคนทำใช่แต่ผมเช่านาคุณนะใช่แต่เขาให้คนที่ทำนาครับเอามาก็ช่างเลยฮะก็ให้อาจารย์พวกนี้ไปไถนาก็อีกหน่อยก็พวกมึงก็ไปไถนาไอ้คนนาเขามาสอนรัฐศาสตร์พวกมึงโง่จัดก็วันนี้กลุ่มโกติครับนะกับคุณสอนรักมาลัยทองนะฮะก็มีเรียกว่ามีผู้ที่เห็นด้วยกับอุดมการณ์ตรงนี้ครับก็ไปยื่นนะครับนะไปประท้วงอาจารย์นิด้านะครับที่สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ครับนิด้าแถวๆบางกะปิมีภาพดูไหมมีภาพเปล่าไหมฮะทีมงานนะก็ไปประท้วงเสร็จปั๊บนะฮะก็ไปเดินทางต่อไปที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจใช่ไหมท่านรัฐมนตรีแล้วพรุ่งนี้นะฮะชาวนาจะมาพรุ่งนี้วันอังคารนะครับวันอังคาร8 โมงเช้าเนี่ยเขาจะเดินทางรวมตัวกันที่ตลาดไทยจะมีหัวหน้าอะไรนะเขาเรียกว่าประธานชาวนาใช่ไหมครับประธานชาวนาคุณอะไรนะคุณวิเชียรพวงลำเจียกอุปนายกสมาคมชาวนาไทยนายกสมาคมนะครับคุณวิเชียรบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่พิจารณาในเรื่องการที่ยื่นของอาจารย์บ้าๆเนี่ยนะฮะเรื่องบ้าๆนะก็เป็นผลดีต่อชาวนาและชาวนาก็ดีใจเป็นอย่างมากและหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยหากทางนิด้ากลับมายื่นเอกสารเพิ่มเติมใหม่ทางศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาไม่รับคำฟ้องแน่นอนคือวันนี้ตานิด้าก็ไปยื่นไม่ยื่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญไอ้โฆษกศาลก็แนะนำต่อนะบอกเอกสารมันไม่ครบไปทำแล้วยื่นมาใหม่คือระบุข้อกฎหมายให้มันชัดเจนตอนนี้เนี่ยเป็นเผือกร้อนแล้วเนี่ยมาเช้านี้บรรยากาศเห็นไหมครับ
รถคันนี้นะรอดจากการถูกทุบหวุดหวิดเมื่อหน้ากองปราบนั้นของ96.35เรสคิวโดนทุบอันนี้ก็มีคนที่ชื่นชอบหยุดเป็นขี้ข้านายทุนเนรคุณบรรพบุรุษนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขามาประท้วงนะครับมาประท้วงนี่คุณสอนรักมาลายทองมาลายทองไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งนะฮะอ๋ออดีตก็นักร้องอดีตนักร้องเหรออดีตนักร้องนะสอนรักมาลายทองเปลี่ยนไม่ฟังเสียงหน่อยไม่ช่วงนี้เนี่ยร้องเพลงไม่ค่อยดีมาร้องเรียนแทนก็แล้วกันครับนะสอนรักมาลายทองนะครับก็ไปปราศัยนะฮะหยุดเป็นขี้ข้านายทุนเนรคุณบรรพบุรุษหยุดเนรคุณบรรพบุรุษครับอ้าวอันนี้คุณเนี่ยชุนชานไปด้วยหนุ่มโคราชหนุ่มโคราชชานุชัยยะครับหนุ่มโคราชดูเป็นเหมือนนักวิชาการเลยนะ2คนเนี่ยเค้าจะเป็นคู่หัวนะตอนนี้ไม่คือเค้า2คืนนี้เค้าจะเป็นบัดดี้กันครับอันนี้ก็ไปเรียกว่าพอหอมปากหอมคอกองเชียร์ครับกองเชียร์ไปไปเตือนสติครับนะนี่อาจารย์นิด้าเหรอคนเนี้ยใส่แว่นเนี่ยไม่รู้อันนี้ก็คงเป็นตัวแทนนะก็ฝากไปบอกพวกงูเห่าอ่ะชาวนาของงูเห่าชาวนาเค้าทํางานแต่งูเห่าคอยจะกัดนะครับก็วันนี้บอกว่าคุณอยู่รัฐศาสตร์แล้วคุณคิดไม่เป็นหรอกครับแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องจำนำข้าวตั้งแต่สมัยไทยรักไทยถ้าการจะค้านต่อค้านตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณครับแล้ววันนี้รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เขามาเนี่ยถามว่าเขาเสนอเป็นนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หาเสียงบอกแล้วไงแถลงต่อรัฐสภาแล้วดำเนินการนี่ทีมข่าวเราเห็นไหมไม่ไปคู่กับช่องดีเอ็นเอ็นเลยอันนี้มีเสียงไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็เดี๋ยวดูจากข่าวได้อ้าวไม่เป็นไรแล้วจะบอกเลยว่าวันนี้พอเขาไปทำกันเนี่ยแล้วผมบอกแล้วไงวันนี้คณะรัฐศาสตร์พวกอาจารย์พวกนี้เนี่ยครับคุณหมดปัญญาที่จะคิดนี่เขามีคนถามพี่ชัดนี่ได้อยู่ตรงไหนบางกะปิครับถนนอะไรตรงไหนอยู่บางกะปิจะเอาขี้ไปคว้าง อยู่บางกะปิตรงถนนเสรีไทยนะเสรีไทยบางกะปิตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านบางกะปิของจันทร์เยื้องๆแฝกของจันทร์ครับนะครับไปดูหน้าได้ฮะคือวันนี้เนี่ยอย่างนั้นอย่าส่งลูกหลานก็ไปเรียนเลยถ้ามีอาจารย์อย่างนี้นะถ้าอาจารย์ดีๆเข้ายังแต่ถ้าอาจารย์ชุดนี้ยังอยู่อย่าไปเรียนเลยเพราะว่าเรียนแล้วโง่ถ้าอิตาสมบัติอยู่อย่าไปเรียนเลยสบายเงินอ่ะเรียนแล้วโง่นายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เมื่อกี้ที่คุณประสักบอกอ่ะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมโฆษกสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงว่ากรณีคณะบดีพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันนิด้าเนี่ยนะรวบรวมรายชื่ออาจารย์นิด้าธรรมศาสตร์และตัวแทนนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น146คนอันนี้รวมนักศึกษาเข้าไปด้วยรวมนักศึกษานะเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลเนี่ยขัดต่อมาตรา43และ81วรรค1หรือไม่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบเอกสารพบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะไม่เป็นตามข้อตกลงกำหนดสารรัฐธรรมนูญตามข้อตกลงเหรอไม่เป็นไม่เป็นฮะว่าด้วยพิจารณาการวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยจึงแจ้งให้ผู้ร้องคือแจ้งให้อาจารย์นิด้าทราบแล้วแก้ไขคำร้องแล้วยื่นเข้ามาใหม่เนื่องจากในคำร้องเดิมไม่ได้ระบุว่ายื่นตามรัฐธรรมนูญมาตราใดหรือช่องทางใดเพราะเท่าที่ยื่นคำร้องมายังเหมือนการยื่นลอยๆครับจึงอยากให้ผู้ร้องกลับไปแก้ไขให้เกิดความชัดเจนอันนี้มึงเอาเผือกกลับไปแล้ววันนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้สักถามจริงไหมวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนี่รับทุกเรื่องก็ไม่รู้ข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญเขาคืออะไรมาตรา43เนี่ยคือรายละเอียดของศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์รับร้องเรื่องอะไรครับเรื่องกฎหมายอย่างนี้ผมไม่รู้นะผมพอรู้นะครับเรื่องอะไรครับกฎคือเรื่องของไม่ว่าจริยธรรมของนักการเมืองคืออย่างนี้มันคืออะไรโกงกินศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ขัดและแย้งกับรัฐธรรมนูญกับนักการเมืองที่ไม่มีจริยธรรมแต่วันนี้เขาแยกให้ถูกตุลาการบริหารครับบริหารประเทศคือนโยบายนะครับจำนำข้าวนี่คือนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นแล้ววันนี้ถ้าคณาจารย์พวกนี้มีสิทธิ์จะเดินเข้าไป146อย่างคุณว่าครับแล้วก็ไปยื่นอีกหน่อยเราก็ไปครับครับ3คนคนเก็บของเก่าฮะไปยื่นนะเนื่องจากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะไม่เข้าไปทางที่ไปเก็บของเก่าที่พรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะต้องเก็บฮะเพราะขยะมันลงนะครับแล้วความคิดของคนเลยไม่ดีครับพรรคนี้คือหัวหน้าโฆษกสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกง่ายๆเลยนะครับไอ้ที่ยังรับไม่ได้เนี่ยเนื่องจากคำประกอบคำร้องที่ยื่นเข้ามาไม่ครบถ้วนเพราะไม่มีการส่งทำสำเนาให้สารนูนจำนวน9ชุดคือไม่ได้ซีหรอกอ่ะสารนูนบอกอาจารย์อาจารย์นี่ได้ทำไมควายอย่างนี้ไม่ได้ซีหรอกผมรับไม่ได้นี่ทำไมเป็นเหตุผลมันง่ายขนาดนี้อาจารย์นี่บอกมึงรับไปเถอะกูได้ไปรับเงินอีกครึ่งนึงนี่กูได้เอาอีกครึ่งนึงคืออย่างนี้ฮะผมมาเสี้ยวเดียวผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวก็คือว่าคือ
ช่องทางในการยื่นเนี่ยนะเขาก็ไม่ระบุครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับคือท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่อยู่กำลังเรียนนิดากับอาจารย์ชุดนี้อยู่เนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าอาจารย์หรือเป็นอาจารย์หรือควายครับคุยตรงไปตรงมาเป็นอาจารย์อาจมฮะอาจารย์ให้เป็นอาจารย์อาจมฮะไม่ผมเป็นอาจารย์หรือควายจริงๆถามตรงไปตรงมาคุณจะไปยื่นสารรัฐนูนทั้งทีคุณไม่เอาช่องทางให้เขาเลยแล้วสารนั้นจะพิจารณาได้ยังไงมันไม่มีช่องทางยื่นอย่างนี้มันเสียโง่ก็ยังรู้อยู่แล้วเสียโง่มันซากไม่มีช่องทางแล้วเลขามึงออกมารับก็รับกูไว้หน่อยดิกูเสียฟอร์มแล้วเนี่ยไปดูหน่อยไหมมาตรา81เขาเอาเลยเอามาตรา81เขาบอกว่าอย่างงี้นะฮะรัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมดังต่อไปนี้เขาอ้างวงเล็บหนึ่งใช่ไหมครับวงเล็บหนึ่งบอกว่าดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้ในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับตำข้าวตรงไหนครับก็ที่ผมบอกไงไม่เกี่ยวเขาพิจารณาวันนี้สสทำผิดจริยธรรมสสอ้าวอย่างวันนี้ถ้าเอาจริงๆอ่ะครับที่จำนำข้าวอย่างนี้แล้วสสบางพวกพรรคบางพรรคพรรคประชาธิปัตย์ไงเอ่ยชื่อก็ได้ไปยิงกระบาลเขาตายอ่ะยิงคนตายคันชิดคันชิดทัพสุวรรณแล้ววันนี้ทำไมอ่ะครับไม่ยื่นกันล่ะเงียบกันได้ไงอ่ะหรือใช้เอกสิทธิ์สสใช้เอกสิทธิ์แต่วันนี้เนี่ยจริยธรรมศีลธรรมครับมันผิดหมดแล้วครับแต่ทีวันนี้รัฐบาลเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะบริหารประเทศโดยการจำนำข้าวแล้วมีรายได้ดีเข้ามาหมุนเวียนในประเทศถามว่าถ้าวันนี้ผิดขอโทษนะพูดแบบตรงๆเลยนะหยาบๆครับมึงอย่าเลือกตั้งเลยมึงจะเลือกไปทำไมแล้วมาแย่งกันบ้าๆบอๆอย่างนี้ถ้าเลือกตั้งออกมาแล้วมีคนบ้าๆบอออกมากันอย่างนี้รัฐบาลบริหารประเทศไอ้นั่นกับประท้วงไอ้นี่กับยื่นสารรัฐธรรมนูญไอ้นี่ถอนไม่ได้ถอนออกไม่ได้ส่วนไอ้หัวงอกก็มาออกมาพูดนู่นพูดนี้ผมบอกเฮ้ยต้องเลือกตั้งไปเพื่ออะไรนี่หมอเหวงพูดไว้ตอนหนึ่งน่าสนใจนะหมอเหวงบอกว่าที่อาจารย์นิด้าออกมาเที่ยวนี้เนี่ยนะมันเหมือนว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงของนิด้าเองครับถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนสั้นมากนะทำลายชื่อเสียงทางวิชาการของตัวเองการนำมาตรา43และ84วรรค1เนี่ยมาอ้างเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะราคาข้าวถูกกำหนดโดยตลาดโลกพรรคเพื่อไทยคิดเรื่องของปัญหาความยากจนและหาทางแก้ไขมาตลอดแล้วก่อนที่มาเลือกตั้งก็ยืนยันว่านโยบายรับจำนำข้าวเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนเห็นด้วยถึงเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาถูกต้องส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรพรรคนี่นึกออกป่ะพรรคนี่เกษตรกรครับนึกออกกองทุนหมุนเวียนนี่มาจำนำข้าวใช่ไหมกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเพราะฉะนั้นอาจารย์กลุ่มนี้ควรไม่ควรที่จะสร้างฐานะตัวเองด้วยการให้เกษตรกรเป็นหนี้และเหยียบย่ำเกษตรกรจะเหยียบย่ำหรือไม่เหยียบย่ำพรุ่งนี้นะครับ8โมงเช้าครับเกษตรกรที่ชมเราอยู่หลายคนเนี่ยเผื่อเข้ามาด้วยนะมาฮะมาเขาจะมาเขามาเขาจะตั้งต้นกันมาครับชาวนาเขาจะมากันแล้วเขาก็บอกเลยเขากะว่าไปจะไปเยี่ยมไอ้งูเห่านิด้าด้วยเขาบอกไปเยี่ยมนั่นหน่อยแล้ว146คนอยู่นะอยู่ต้อนรับเขาหน่อยดิที่คุณเชื่อไปว่าเขาอะวันนี้ทุกคนมีข้าวกินนะเพราะใครอย่าลืมกำพืชตัวเองที่อาจารย์ที่โตกันมาอยู่ทุกวันเนี่ยกินข้าวใครทำครับแล้วยังมาแอนตี้เขาอีกอ๋อสงสัยพวกนี้กินขนมปังฮะกินขนมปังครับเดี๋ยวจะเอาอือให้กินนะพวกนี้แม้จะพูดผิดไปแล้วนั่นท่านเฉลิมรองนายกนะฮะสัมภาษณ์เรื่องของการที่อาจารย์นิด้ามาตรงนี้เนี่ยบอกว่านักวิชาการจะมารู้ดีกว่าชาวนาได้อย่างไรเนี่ยพูดเหมือนผมเอาจริงเหมือนผมอ่ะเพราะจริงๆยิ่งพูดเท่าไหร่เนี่ยนะครับรัฐบาลยิ่งได้แต้มแน่นอนเข้าใจป่ะเอ้าอันนี้เขาอ่านทางการเมืองขนาดนี้ยิ่งพูดเรื่องรับจำนำข้าวเท่าไหร่เนี่ยครับพรรคเพื่อไทยยิ่งได้แต้มแน่นอนเพราะว่าชาวนารวยขึ้นการทุจริตก็ท
ทุจริตยากขึ้นพ่อค้าส่งออกก็ต้องซื้อของแพงนะเมื่อก่อนหัวกันได้ดังใจพอเสียหายก็มาล็อบบี้ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เฉลิมพูดตรงเป็นเรื่องน่าประหลาดซึ่งตนเป็นนักกฎหมายก็ไม่เข้าใจในการที่เป็นนโยบายรัฐบาลไปยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องที่ควรยื่นคือบทบัญญัติกฎกระทรวงข้อกฎหมายพรก.ไม่ใช่ยื่นตีความนโยบายถูกต้องเป็นไงเขามีอะไรฮะขาดไหมขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วบริหารแต้มมาแต้มการนิติบัญญัติใช่เขาชัดเจนถ้าพรรคไหนที่จะมาเล่นการเมืองแล้วจะมาหาเสียงกับประชาชนเดินมาถึงแล้วทำเป็นแบะแบะแบะแล้วก็มาใช้ทูบปักเพื่อขอพรจากฟ้าดินครับใครก็จะเลือกมึงอ่ะเขาก็ต้องมีนโยบายเขาต้องมีบอกว่าวันนี้30บาทรักษาทุกโรคดียังไงไม่ใช่30บาทรักษาทุกโรคแล้วยังมีเงินหมุนเวียนเข้าไปอีกเกี่ยวกับกองทุนยาไม่ใช่รักษาฟรีทุกโรคกับตายทุกโรคเหมือนกันนี่เขาบอกว่าท่านเฉลิมบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการทุจริตเนี่ยที่ลงสีนะฮะหรือโกดังข้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะส่งเจ้าที่ตำรวจไปลงสีละ5คนนะตอนนี้ไปอยู่ไปลงแล้วไปลงแล้วบอกเขาทำไมน่ะบอกไงให้รู้ไงจะได้ตาสว่างงานนี้พ่อค้าส่งออกเสียประโยชน์จึงดิ้นรนแล้วก็พยายามทำให้รัฐบาลตกใจแต่นายกไม่ตกใจเพราะถ้าคิดโกงคงไม่มีมติครม.และไม่มีประชาของนายกตั้งกรรมการอำนวยการสอบทุจริตเรื่องนี้ตนเป็นประธานใช้ตำรวจ11กองประชาการตำรวจทำงานถูกต้องโอ้เยี่ยมเยี่ยมแล้ววันนี้เขาก็มีทั้งบอกให้เลยนะฮะมีทั้งอัดเทปนะครับทำกันแบบอินเตอร์หมดเลยตัดเทปไว้หมดแล้วขอโทษนะลงสีแต่แล้วลงสีอย่าหลบครับครับเอาความเป็นจริงออกมาถ้าวันนี้คุณทำความเป็นจริงแล้วลงสีเข้ากับทางรัฐเข้ากับทางชาวนาได้ผมบอกได้เลยฮะคุณเจริญหมดทุกฝ่ายแล้วก็บ้านเมืองมันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็พวกงูเห่าฮะพวกงูเห่านิด้าหยุดเห่าแล้วพอฮะงูใช้เห่าแล้วฮะงูเห่านิด้าแล้วครับหยุดเห่าได้แล้วไม่กัดนะฮะอย่าไปกัดนะเพราะมันกัดไม่ได้ฮะเพราะไปเจอเหล็กแล้วเพราะแค่นี้เขาตีกลับมาก็คุณไม่ต้องไปคิดแล้วครับจะแอนตี้อะไรเดี๋ยวมีหน้าไหนจะออกมาเล่นกับรัฐบาลปล่อยกันออกมาปล่อยกันออกมาให้หมดอาจารย์มีที่ไหนอาจมอยู่ไหนปล่อยกันออกมาให้เต็มที่ไปเลยเล่นกันให้เต็มที่ไหนไหนมันจะไหนไหนแล้วแล้วก็กรณีทุจริตคุณบรรศักดิ์ครับพี่ชัดแล้วก็ท่านผู้ชมมาถามกลับไปว่ามันมีเรื่องการทุจริตไหมมีฮะแล้วก็จับมาแล้วก็ติดก็มีแล้วมีแล้วฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคดีเล็กๆนะฮะไม่ใช่คดีใหญ่หรือเจอรายใหญ่ๆคดีแค่จ้างกิโลกับวัดความแห้งแบบนั้นแหละไม่คือผมบอกไปแล้วนะฮะที่สุพรรณบุรีอำเภอบางปะม้าฮะข่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแจ้งไปตั้งนานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าได้ดูโฟร์ชาแนลเราอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับว่ามีการทุจริตมีวิธีการอย่างไรบอกให้โทรมาหาก็ไม่ยอมโทรแต่จะบอกบทเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวทันใช่ไหมโทรมาหาสิครับจะบอกให้วันนี้เขามีทั้งวัดอุณหภูมิมีพร้อมทางการเขาทำพร้อมทุกโรงสีฮะวัดอุณหภูมิข้าวเดี๋ยวก็จะมีการบวยกันเหมือนแต่ก่อนเอ๊ะฉันวัดมาแล้วพอมาจ้างที่นี่พอมาตรวจค่าความชื้นแล้วเอาทำไมของฉันมันมีข้าวชื้นเยอะทั้งที่ฉันก็เก็บอยู่อย่างดีฉันก็ตากแห้งมาอย่างดีครับเนี่ยครับแต่วันนี้เขามีฮะเขาเหมือนกับเรียกสมัยก่อนผมก็โบราณหน่อยเทอร์โมมิเตอร์วัดความชื้นของข้าวโดยทางรัฐบาลส่งมาเลยครับครับเอากันแบบเห็นนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้จะเอาเปรียบชาวนาเหมือนดั่งแต่ก่อนครับถ้าประกันชาวนาตายฮะจับเสือมือเปล่ามาเลยพวกประกันนะครับนี่แหละครับก็ไปดูนิดนึงเลยฮะว่าชาวนาเหมือนดั่งตะสีมือถือเกี่ยวชันเขาเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาเพลงก่อนได้ป่ะชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากินโคลนสาบควายฟังไว้ด้วยนะไอ้พวกงูเห่าหอนอาจารย์อาจมเพลงกินโคลนสาบควายเนี่ยร้องเพลงนี้ได้ยินเพลงนี้ที่ไรนะผมนึกถึงดร.สุชาติธาดาธำรงเวชเป็นเพลงประจำแกนะใช่ไหมหลังๆนี่มีคนเริ่มเชียร์ท่านจตุรนไปอยู่กระทรวงนี้แทนแกอาจจะเบื่อกินคนสามควายก็ได้นะเอาเดี๋ยวนี้ไปนิดนึงนะฮะไปดูช่วงหน้าฮะช่วงหน้าบอกเราเดี๋ยวเต็มๆนิดเดียวสต๊อกหน่อยเอาหน่อยหน่อยนิดนึงการรับจำนำข้าวล่าสุดเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมีสต๊อกแล้วนะฮะทั้งหมด 14.237 ล้านตันนะกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารายงานมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
หนังสือรับรองของการเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกจนถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี้นะพบว่ามีข้าวประมาณ 5.49 ล้านตันโอ้โหสบายฮะไม่ต้องห่วงครับสบายสบายมีข้าวตลอดยิ่งรักขายให้หมดไม่ต้องห่วงใช่ฮะพี่น้องทำมาถ้าน้ำไม่ท่วมทำมาเหมือนยางพาราเห็นไหมสมัยก่อนนู้นในชวนบอกต้องปลูกจำปาดะต้องไปตัดต้นจำไอ้ต้นยางทิ้งแล้วปลูกจำปาดะแทนใช่ไหมสมัยทักษิณปลูกทั่วประเทศราคายาง80 90 100สบายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับช่วงหน้าครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่ามีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการถอดยศพันตำรวจโททักษิณฮะไม่ใช่ฮะเอ้าไม่ใช่เหรอฮะถอดยศไอ้เจ็ดชั่วโคตรนี่แหละเหรอยศมาร์กอ่ะยศมาร์กยศมาร์กมียศได้เหรอมีความคืบหน้านะมีการจะเรียกคืนเบี้ยวัดท่านมียศร้อยตีแล้วก็เจ็ดชั่วโคตรแล้วก็อีกเรื่องนึงขอภาพนิดหน่อยอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องขุดศพอมีความคืบหน้าแล้วเอาแหละรู้วันแล้วฮะสำหรับท่านที่อยู่แถวภาคตะวันออกแล้วก็ติดตามประเด็นเรื่องการขุดศพที่จังหวัดระยองครับก็ติดตามช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายของรายการครับเมื่อกี้ชอบใจอยู่คนนึงนะท่านผู้ชมที่แดงพุทธบูชาหรือไงเนี่ยที่ SMS มาบอกกันครับบอกอย่าดูอย่างเดียวอุดหนุนสมุนไพรกันด้วยมาเอ็นดีด้วยเออที่ผมเห็นอยู่ถูกต้องครับขอบคุณมากนะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนสินค้าของพวกเรากันเองนะเป็นสินค้าที่ร่วมก่อร่างสร้างช่อง4ช่อง4 Channel ออกมานะให้ท่านได้ยนต์โฉมกันนะบัดนาวและเดือนนี้นะส่งท้ายขอแจ้งข่าวดีนะสมุนไพร ND นะโดยการนำของคุณนิคมบุญวิเศษเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นนะเป็นการประชุมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคอีสานไปประชุมกันที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นก็เชิญทั้งผู้จัดรายการนะฮะทั้งผู้อำนวยการสถานีเข้ามากันมืดฟ้ามัวดินเลยทั้งยิ่งดีครับยิ่งดีนะฮะครับครับอย่าให้คนหูตาสว่างขึ้นมากขึ้นไม่ต้องถูกกสทช.หลอกครับอย่าให้มากันเยอะฮะประชุมรายภาคครั้งแรกที่อีสานวันเสาร์นี้นะที่จะถึงนี้แล้วใช่ฮะวันเสาร์นี้คือประชุมครบ4ภาคปุ๊บปิดล้อมกสทช.เลยคุณก็ไปบอกเขาก่อนทำไมผมรู้ข่าวมานะเขาหนักแน่นนะกสทช.เขาบอกเขาไม่ยอมเออเพราะเขามาจากนู้นทางนู้นครับฝ่ายเผด็จการเต็มๆเขาต้องบังคับให้คนมาจ่ายค่าต๋องให้หมดอันนี้ก็วิ่งเบอร์อยู่นะฮะใครสนใจก็ติดต่อวันเสาร์นะครับติดต่องานกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นครับนอกจากนี้ก็ SMSหน้าจอของเราก็ยังเปิดนะในช่วงสุดท้ายอยู่ครับ C123444นะฮะ MMS C123705นะส่งมาได้นะรูปขึ้นยังทีมงานไม่เห็นมีรูปขึ้นให้เขาเลยครับรูปอะไรครับรูป MMS ฮะมีราคาเข้ามาเปล่ามีเขามีคนส่งมาเขาส่งมาไหมครับก็ว่ากันไปถ้ามีก็ส่งเข้ามาแล้วกันนะฮะได้เห็นหน้าเห็นตากันครับก็อย่างนี้เรื่องของเรื่องการถอดยศนะฮะคือมีคนถามไถ่เยอะพอสมควรวันนี้ท่านพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมครับก็ออกมาเฉลยเป็นครั้งแรกนะว่าเรื่องของการถอดยศคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะหรือนายอภิสิทธิ์ถ้าพี่ชั้นเรียกก็อาจจะไม่เป็นนายไม่ครับเป็นนายเจ็ดชั่วโคตรก็จะมีการเร่งรัดครับในการถอดยศและเรียกเบี้ยหวัดคืนต้องเรียกคืนนะตามกฤษฎีกาที่ตีความว่าหนีทหารนี่ตกลงนี่คือชัดเจนแล้วนะชัดเจนฮะหนีแน่นอนฮะเพราะว่าเอาเท้าความดีคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยฮะแม้นั้นเขาฟ้องสองคดีอภิสิทธิ์เจ็ดชั่วโคตรเขาฟ้องจตุพรว่าหมิ่นประมาทเขาเรื่องเขาหนีทหารแล้วหมิ่นประมาทเรื่องเขาให้เขาว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนรวมถึงการถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกนะถอดย้อนหลังเนี่ยต้องคืนเบี้ยหวัดบำนาญอีกเยอะแยะเลยนะแล้วคำสั่งอื่นๆที่สั่งออกไปเนี่ยแล้วคืนอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยต้องไปบาดเจ็บ 2,000 นะแล้วต้องไปตายอีก98ครั้งครับมันจะตายยังไงฮะคนพวกนี้ครับตายต้อง98ครั้งนะแล้วก็เลยบอกว่านี่ที่มาที่ไปแล้วปลอมแปลงเอกสารราชการอีกครับติดคุกนั่นน่ะนะแล้วอย่างนี้ครับติดคุกไม่มีวันออกแล้วครับแล้วคุณสมบัติในการเป็นส.ส.ก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้อีกแล้วก็ไปนั่งแล้วใครครับที่สนับสนุนให้เจ้าตัวนี้มันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วยังหน้าด้านอีกนะครับคุณเหงาครับต้องฝากบอกคุณเหงาเลิกซะเถอะคุณเหงาสี่ศอกสบายสบายสไตล์เบิร์ดเบิร์ดเราลองประเทศไทยโชคดีสิประเทศไทยโชคดีมีนายกอับปีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวชชีวะเอ้ไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นะใช่เปล่าไม่ใช่นี่นะคุณพูดผิดหรือเปล่าเอ้ย
ผมได้ยินเป็นอย่างนี้นะเลยประเทศไทยโชคดีมีนายกอภิรีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวดีของใครหลายคนและเป็นข่าวเศร้าใจของคนไม่กี่คนครับก็ว่ากันไปก็ผมว่าสมควรที่จะต้องทำเพราะเรื่องนี้มันแดงมันเห็นกันอยู่มันผิดเห็นเห็นน่ะไอ้นี่ในส่วนของรัฐบาลครับครับในส่วนของฝ่ายค้านเองเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็พรุ่งนี้ทำได้ฮะได้เลิกดีเดย์ฮะดำนาในไม่ใช่ดำนาจะมั่วเรื่องไหนครับประชาธิปัตย์ไม่ได้มั่วเขาบอกจะยื่นถอดถอนโอ้นะฮะตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์พวกนี้จะยื่นต่อประธานสภาครับเพื่อจะให้ประธานสภาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญนะวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติไอ้ตีอย่างนี้มันเก่งนะถ้าไปยื่นประธานสภาแต่คราวที่แล้วยืมมือไอ้สวแรกตั้งไปยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญครับเห็นไหมครับวันนี้มันผิดปกติไหมผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมหมดเลยนะแล้ววันนี้ศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมเพียงแต่บอกว่าถ้าวันนี้ท่านรับทุกเรื่องเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูกฎหมายหน่อยนะไม่เปิดช่องให้ผมเลยดูกฎหมายเนี่ยนะดูกฎหมายมั้งอยากจะรับจะไม่เปิดช่องให้ผมเลยถ้าเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ครอบคุมฝ่ายตุลาการครับคุณต้องมีความเป็นธรรมครับครับแล้ววันนี้คนที่ฆ่าคนตายฆ่านายกอบจก็นั่งอยู่ในสภาคนที่มีคำสั่งด่วนคำสั่งนี้นำทหารออกมาฆ่าประชาชนใจกลางเมืองคุณก็ยังหาไม่ได้แล้วคนที่วันนี้หมาดๆเอารูปคัทเอาท์ขึ้นตั้งว่าคนกรุงเทพยังรักไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้วันนี้ทั้งกกต.ทั้งปปช.ไล่ไปหมดนะทั้งทุกองค์กรคุณคิดได้ยังไงคุณคิดเอาไปคิดที่บ้านว่ามันมีความจริงใจกับประชาชนหรือเปล่านี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้จริงคือของแม่ศึกเหนือเสือใต้เนี่ยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ดิ้นลำบากจะดิ้นเรื่องอะไรจะดิ้นเรื่องคุณยงยุทธคุณยงยุทธก็ชิงลาออกก่อนแต่ไม่ไว้วางใจใครไปไม่เป็นแล้วล่าสุดนี่นะไปหาใครอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่าช่องสี่เนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังกระซิบไม่เคยเล่าให้ใครฟังน้อยคนเขาปิดกันในแซ่บเขาปิดให้แซ่บล่าสุดล่าสุดยื่นปั๊บไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่ปรับครม.ปุ๊บเลยรู้เรื่องยังรู้แล้วคือยื่นไว้ไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่เนี่ยประชาธิปัตย์ปั๊บเลยปั๊บเลยแล้วไม่ไว้วางใจใครครับสับขาหลอกไงเอ้าก็เขาผมบอกเลยนะเนาะก็คุณบอกว่าคุณเก่งรัฐธรรมนูญแล้วคิดว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันจะช่วยพวกมึงได้ตลอดอ่ะแล้ววันนี้ก็รอกันดิครับกูกับโรนัลโดเป็นเหมือนกันกูพริ้วอ่ะทำไมอ่ะใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ในเมื่อเขาบังคับให้เราใช้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์บ้างไม่แล้วคนอภิปรายมันจะเตรียมข้อมูลไงจะยื่นคนนี้อ้าวดันลาออกเราก็มายื่นรายได้จะยื่นคนนั้นเอ้าลาออกอีกแล้วเดี๋ยวเขามายื่นปั่นไปคนนู้นอีกแล้วเรายังอยู่เขามายื่นไม่ไว้วางใจ3คนนี้ในการติดตาข่าวขอยื่นไม่ไว้วางใจถ้ามายื่นรายการนี้นะครับครับถ้ามีการปรับพิธีกรก็จะไปอยู่สี่แยกแขกโค้งถ้ายื่นปรับแล้วเอาสี่แยกแขกโค้งมาอยู่ผมก็จะมีฮะจะเตะก้านคอให้คนยื่นนี่แหละผมก็ไปทำรายการทนายชาวบ้านเอาสิอันนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ก็เล่นอะไรไม่ถูกจำนำข้าวตอนนี้ก็ถูกเดดล็อกแล้วครับประชาธิปัตย์ไม่ออกมาเล่นนะสังเกตไหมว่าการขับเคลื่อนของอาจารย์นิด้าที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าส่งผลอย่างแรงต่อนิด้าทำให้การสูญเสียการนำครับการนำทางวิชาการชื่อเสียงเจ๊งหมดเลยเพราะเมื่อก่อนนี้นิด้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับปรากฏว่ามาเมื่อมีคณะบดีชื่ออะไรนะบัตรซบคนบ้าอะไรชื่อบัตรซบสมบัติไอ้ไหนบัตรซบปรากฏว่าทำให้นิด้าเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเหมือนธรรมศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาครับนะต่อยอาจารย์ธรรมศาสตร์ปล่อยไอ้สิงห์หากายพบหายไปแล้วโผล่ไม่ตวงอะไรฮะชื่ออะไรนะคนปัจจุบันสมมติไม่ใช่คนปัจจุบันใช่สมคิดฮะสมคิดครับตะกอนชื่อสิงห์หากายพบสุรพลไอ้สิงห์หากายพบไปแล้วไปเป็นบอร์ดอสมท.ไอ้สิงหาไกรภพผลสุดท้ายก็ถูกไล่ตอนนี้ก็ไปลงรูครับคือปัญหาการนำปุ๊บเสียนิด้านำปุ๊บเสียเลยนะกับเป็นหัวขบวนในการขับไล่รัฐบาลชุดนี้ร่วมพันธมิตรนึกออกใช่ไหมครับร่วมกับทีดีไอจะรับลูกจากทีดีไอนะไอ้แขกบ้านคือแขกดีเขาดีหมดนะมันมีแขกบ้านไม่มีทีดีไอวันนี้ก่อนนิดนึงกล้องจับพี่น้อง
เราจะสู้เป็นครั้งสุดท้ายแต่กูขอกลับบ้านก่อนยืนพี่น้องเราจะขอสู้เป็นครั้งสุดท้ายแต่กูขอไปตายก่อนเพราะกูหมดสภาพแล้วปลุกไม่ขึ้นแล้วต้องเอาไวอาก้ากินแล้วไอ้นี่เมยไม่แต่ผมก็แปลกใจสารเหมือนกันนะทำไมฮะเอ้าก็หลังจากที่ตัดสินให้บอกว่าอายุมากแล้วต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถัดมาไม่กี่วันบอกพี่น้องสู้ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้สู้ที่ไทยนะสู้ที่จีนแล้วโฟนอินมาด้วยนี่อายุมากแล้วยังชั่วอยู่เหมือนเดิมศาลน่าจะลงโทษแบบนี้เป็นไหมนะอายุมากแล้วก็ยังชั่วอยู่ศาลได้ละเว้นโทษให้แล้วเนี่ยยังไม่สำนึกไม่สำนึกเลยคือวันนี้พันธมิตรจะเล่นก็เล่นผิดเหลี่ยมผิดหมดจำลองถึงหน้าเหลือนิ้วหนึ่งจำได้ไหมถูกเรียกเข้าเซฟเฮาส์ใช่ไหมเซฟเฮาส์ที่เป็นโรงเรียนของสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์จำได้ใช่ไหมที่ผมเล่าจำลองเล่นผิดเหลี่ยมถูกด่าถูกด่าส่วนที่ผิดเหลี่ยมครับล่าสุดนิดาผิดเหลี่ยมประชาธิปัตย์ถอยผิดหมดเลยแล้วประชาธิปัตย์ตอนนี้ถอยดึงตัวออกมาคือจะไปไหนแล้วไม่รู้ดึงตัวออกมาปุ๊บก็ไปยื่นเรื่องคุณสมบัติส.ส.ของคุณยงยุทธครับแล้วตอนนี้มันไม่มีประเด็นใหญ่ไม่มีประเด็นล้มรัฐบาลไม่คุณสิริพงษ์ไปยื่นเสร็จแล้วมึงหารู้ไหมว่าคนทางมึงนี่เต็มหมดเลยคุณสมบัตินี่โอ้โหไหลตัวเลยไล่ที่กระชากประธานล่ะประธานรัฐสภารังสีมาครับแล้วนั่งฉี่ฉุนน่ะนั่นแหละคนเดียวกันใช่ไหมเอาแล้วที่สสเพชรบุรีไปถึงก็จุดกระชากแขนเลยอ่ะแล้วก็อะไรหมาวะลงเอาแฟมเฟี้ยงเอานั่นเฟี้ยงแล้วบีบคอไม่ไปโอ้โหมันมีหมดเลยปีศาจบีบคอจิรยุจับที่ประจรจับที่ประจรมันมีหมดเลยคณะนี้ทั้งบีบคอทั้งเฟี้ยงหนังสือครับทั้งไปดึงเก้าอี้ไปเล่นละเก้าอี้เขาเก้าอี้ดนตรีเอางี้มาผมแต่งตั้งให้ดีกว่าทำไมพักนี้เป็นพักศูนย์รวมความบันเทิงบันเทิงไม่ใช่อ่ะศูนย์รวมความเลวก็ทำแล้วไม่ผิดก็เป็นพรรคที่สวนลวงความระยำมาตั้งนานเลยนี่นะผมมันนึกถึงคำสาปท่านหลวงทำลงนะหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์ครับคือท่านสาปไว้เนี่ยผมว่าศักดิ์สิทธิ์นะจริงฮะจริงเป็นจริงนะครับคือทำอะไรก็แต่ออกคือมันพยายามออกลายให้หมดครับพอออกลายหมดมันตรงที่คำสาปใช่แล้วมายุคไอ้โคตรสุดท้ายนั่นคือโคตรที่เจ็ดถ้าหมดยุคอภิสิทธิ์ไปแล้วประชาธิปัตย์อาจจะดีขึ้นก็ได้ลงเจ็ดหมดเลยนะม้าก็มอเจ็ดหลวงทำลงบอกว่ารุ่นที่เจ็ดรุ่นที่เจ็ดเจ็ดชั่วโคตรแล้วมันก็เจ็ดชั่วโคตรมันจังไรนั่นน่ะสิแล้วจังไรก็จ่อจานครับนี่ก็เจ็ดก็จ่อจานก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงกลาโหมก็เร่งรัดในการที่จะถอดยศด้วยแล้วเรียกเบี้ยหวัดคืนเรื่องกฤษฎีกาก็เรียบร้อยแล้วงั้นปรากฏการณ์ที่ท่านเฉลิมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกว่าตุลาพฤศจิกาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะผมเรียกท่านกันแล้วกันนะอดีตนายกกับอดีตรองนายกครับแขนคอกเนี่ยนะนี่ก็เรียกว่าต้องวางโปรแกรมเดินสายยิ่งกว่าไอ้นี่อีกยิ่งกว่านักร้องยิ่งกว่าก๊อตจักรพันธ์อีกแค่หมายเรียกก็มาแล้วฮะก็เดี๋ยวหมายเรียกอีก 2,000 กว่าคดีฮะเพราะว่าที่เขาบาดเจ็บอีกโอ้โหตายฮะครับงานนี้คือขึ้นศาลตายคาบัลลังก์ศาลอย่างนั้นเลยครับรับรองนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้ก็วันนี้เป็นวันแรกที่ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงแก้วเข้ารับหน้าที่รับตำแหน่งครับรับตำแหน่งแรกใช่ไหมผู้บัญชาการทำงานตำรวจแห่งชาติเราจะไม่ไปหน่อยนะเอาดอกไม้ไปอวยพงอวยพรก็ว่าจะไปสัมภาษณ์พิเศษดีไหมทำไมนะไปสัมภาษณ์พิเศษเลยเหรอครับก็น่าจะดีสักหน่อยนะแต่จริงๆไงนะผมบอกท่านขึ้นวันนี้สัมภาษณ์พิเศษท่านเสร็จแล้วเราโอ้โหเอาทีเดียวเลยไหมไม่อยากจะไปสัมภาษณ์คนคนนี้จริงๆเนี่ยท่านพูดเนี่ยผบชน.เนี่ยอ๋อผบชน.นี่วันที่6เนี่ยฮะตอนคุณไปขอนแก่นเนี่ยนะครับผมอาจจะไปเจอท่านกำลนวิทย์โอ้ไปที่ขอนแก่นด้วยไม่ใช่ฮะอยู่ที่กรุงเทพฯฮะเขามีงานเฉลิมฉลองของตำรวจอยู่อ๋อใช่แม่บ้านตำรวจเขาเลี้ยงท่านกำลนวิทย์ครับวันที่6ที่ว่าเป็นโต๊ะจีนครับนะครับแม่บ้านตำรวจเขาเลี้ยงครับนี่นอกจากนั้นเนี่ยนะจะมีงานมอบรางวัลตำรวจดีเด่นครับนะที่นครบาลเนี่ยนะฮะก็เขาแบ่งกันเป็น3ประเภทนะชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนแล้วชั้นรองประทวนอยู่มีรองประทวนชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนชั้นประทวน2อย่างนะครับครับแล้วก็ชั้นผู้บังคับบัญชาอีกระดับหนึ่งแล้วมั้งตำรวจเอกขอแสดงความยินดีกับ
คนที่รับตำแหน่งใหม่นะท่านพงษ์สภัทรก็ไปดูปปส.แทนท่านอดุลแสงสิงแก้วที่รับภาระปปส.มาช่วงหน้าก่อนหน้านี้ซึ่งชื่อของท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเนี่ยปรากฏว่ามีชื่อโยนมาจากดูไบครับเขาว่ากันงี้ชื่อนี้เนี่ยถูกโยนมาจากดูไบที่จะให้เป็นผู้ว่าเนี่ยนะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเห็นเพื่อไทยออกมาปัดแล้วนี่ปัดอะไรฮะมาปัดไว้ก่อนว่ายังไม่ได้ตัดปัดเข้าหรือปัดออกตกลงต้องดูก่อนผมว่าปัดเข้านะช่วงนี้ให้รู้สบ้างนะครับหินยังมาจากดูไบเลยคุณก็ดูดิหินเนี่ยก้อนหินเนี่ยมีคำสั่งตรงมาจากดูไบผมบอกมึงไม่บ้ามันก็เพี้ยนแล้วแหละรองผู้ว่าคนนี้นี่แต่เขาบอกงี้นะวันนี้คุณวสันต์มีพงเนี่ยครับนะมีวงมีวงวสันต์โฆษกกทมครับบอกว่ากทมไม่รู้สึกกังวลพร้อมให้ตรวจสอบ3คนนี้ก็ไปตรวจสอบได้และยินดีชี้แจงกับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบซึ่งตนอยากฝากท่านโฆษกซองน้ำตาลพูดถึงใครรู้ป่ะพร้อมพงครับพร้อมพงฮะตั้งฉายาว่าโฆษกซองน้ำตาลพวกนี้เก่งนะพวกนี้มันต้องตั้งฉายานะนี่ขนาดโฆษกผู้ว่านะยังปากใช้ได้ขนาดนี้ปากดีครับปากดีครับฝากต้นฝากไปถึงโฆษกซองน้ำตาลว่าที่ยื่นไปทั้งหมดนั้นถูกยกเรื่องมาแล้วกี่เรื่องและจับผู้กระทำผิดได้บ้างไหมถ้าไม่ใช่ช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมก็คงไม่ออกมาดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถือกันเช่นนี้ตนสงสารนายกรัฐมนตรีครับโอ้โหไม่รู้ว่าสงสารตอนไหนนะตนเองสงสารนายกรัฐมนตรีแต่บริวารทำอย่างนี้จะไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานไหนได้นี่เป็นไงคงไม่ได้ครับนี่โฆษกนะยังไม่มีโฆษกมือพูดไม้ผมนี่น้ำลายน้ำตาจะไหลซึ้งฮะกูระสมเพศมึงจริงๆเลยมึงพูดออกไปได้ต้องใช้คำนี้นะขอโทษนะที่ใช้คำว่ามึงครับมึงพูดได้มึงไม่รู้ว่ามึงผิดอะไรกันมั่งยังหน้าด้านหน้าทนดำกันอยู่อีกนะฮะยังหน้าด้านหน้าทนพูดตอหลดตอแหลนะยังพูดอยู่กับไปว่าวันนี้เนี่ยสงสารนายกด้วยว่านายกจะเป็นอย่างนี้เป็นเอาตัวให้รอดกันก่อนเถอะตอนนี้นะครับอันนี้เขาแซวนะเขาแซวเรื่องของโฆษกซองน้ำตาลนะครับนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามีภาพเมื่อกี้โฆษกซองน้ำตาลใช่ไหมเพื่อไทยก็เอากลับบ้างทำไมฮะผู้ว่าท่อตันผู้ว่าท่อตันอ๋อเหรอเออโอ้เดี๋ยวมีภาพอีก5ภาพเดี๋ยววิจารณ์ภาพที่อยากจะให้ท่านดูก่อนที่จะไปตอบ SMS กันนะครับก็หลายคนส่งรูปมานะอันนี้เป็นภาพเรื่องของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐรัฐบาลรับใช้ศักดินาประชาชนอะไรจะตายอยู่แล้วจะกดขี่ขูดรีดไปถึงไหนครับภาษีและเงินที่โดนตบทรัพย์ข้าราชการรับใช้ศักดินาศักดินาเหนือรัฐบาลคือไปไปมาเนี่ยก็ชาวนาถูกบีบทุกทิศทุกทางถูกต้องนะฮะแต่บีบรัฐบาลนี้ไม่บีบชาวนาครับมีแต่พยุงชาวนาขึ้นมาครับเป็นไงเอาภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเลยโอ้โหโอ้โหอันนี้ถอยลงมานิดนึงฮะโอ้นี่จะเลยครับทำไมมีขบวนหมาเลยเนี่ยอันนี้ที่กินอยู่ร้านอาหารจีนไงอ๋อเรียกร้องประชาธิปไตยล่าช้าเฉยเฉยเนื้อที่สุดนำพาพวกมวลชนไม่ให้เรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่จะเข้าถึงการไปใช้อำนาจรัฐข้างบนมันทำอะไรข้างล่างจะตายกันหมดแล้วนั่นเป็นไงครับงานเข้าแล้วพวกเราเวรแล้วล่ะ เป็นสุนัขรับใช้ไปแล้วข้างบนทำไมมันหนักขึ้นเอ้ามันเปลี่ยน ช่างข้างบนมันทำอะไรข้างล่างจะตายกันหมดแล้วถ้าเห็นภาพตัวบนซะหน่อยจะรู้เลยคืออะไรอะไรฮะหรือครึ่งท่อนนะฮะตรงนั้นใครฮะนั่นฮะหรือมีตัวหนังสือข้างบนสุดเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นอยู่นะเพราะนั้นแต่ไม่อะไรดูแล้วออกพวกเราต้องทำให้ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยล่าช้าเฉยเหนื่อยที่สุดนำพามวลชนไม่ให้เรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่จะเข้าถึงการใช้อำนาจรัฐอ๋อไอ้พวกทวงความเจริญนี่ไงพวกนี้นี่ไอ้นี่มันมีเสือสิงกับทิงแรดเห็นไหมใช่ครับเออรวมหมดเอ๊ะเนี่ยรู้สึกคนหนึ่งมันหน้าเหมือนไข่หัวเกียนๆนะแล้วมันหน้าเหมือนไข่แล้วมันมีแขนคดด้วยเนี่ยมาแขนคดภาพต่อไปเอาภาพต่อไปเลยครับใครสั่งปลอมสอดอเก้าวะเหตุใดสัตดียอมปลอมสอดอเก้าปลอมรู้จริง3คนนี่ไงที่เอ่ยชื่อมันใครอ่ะนี่ขวามือนี่ใครฮะนายแพทย์อัตสิทธิ์เป็นนายแพทย์อัตสิทธิแล้วคนกลางฮะพ่อมาร์คพลทหารแต๋ว
ล้วจะหนีทหารอีกพลทหารแต๋วฮะแต๋วตอมตุ๊ดฮะต่อไปไล่ไปเลยนี่ไงดูเสื้อใส่กันเนี่ยอันนี้คือให้สดจากท้องปากพี่น้องชาวเห็นไหมครับผมไม่บอกใส่เสื้อทรงพระเจริญกันมาเลยเป็นไงอ๋อนั่นเป็นภาพหน้ากองปราบหน้ากองปราบครับอ๋อหน้าเสาธงใหญ่นะฮะครับแล้วเวลาพอตีกันพวกนี้หนีหมดฮะอ๋อแล้วมันมีไอ้ตัวหน่วยกล้าตายไว้อยู่ครับนี่ครับซ้ายมือครับมุมนั่นคือนางปองตองแปดกับไอ้ยักษ์ขมูขี่ฮะไอ้นั่นไอ้นั่นชื่ออะไรปองป๊อกเก้าไอ้นี่เขาเรียกอะไรไอ้อับก็แล้วกันรู้จักอับไหมฮะรู้จักไม่ต้องขยายต่อนี่เป็นเสื้อที่ไปแจกหน้ากองปราบครับแจกเทศกาลอะไรครับวันนั้นใช่ไหมเทศกาลอะไรครับวันตีเสื้อแดงนะครับไปให้กำลังใจนางสาวอะไรนะมนัสนันมนัสนันแหมชื่อเรียกยากจริงหน้าตาอัปลักษณ์แต่ใช้เสื้อทรงพระเจริญผมว่าเหมาะสมหรือไม่ไปหมิ่นประมาทเขาดันไปลากเอาเสื้อที่ใส่ในเทศกาลวันดีเอาไปใส่ผมก็งงมันเหมือนกันแล้วไม่เพี้ยนมันก็บ้าแหละคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่นะครับที่ไปถกเถียงกันเรื่องสถาบันครับนะแต่คุณนำมวลชนไปทำเสื้ออย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วไปเกิดภาพเกิดการตีกันใช่นะภาพเราโชว์ไปทั้งหมดเนี่ยนะช่วงเช้าคุณไม่เอามาออกกันเลยเพราะคุณจัดฉากกันเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแต่ว่า4 Channel เราไม่เคยปิดนะฮะเราเผยหมดนะครับให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับสาเหตุเป็นอะไรก็คงต้องบอกกันไปนะดูมาผ่านมา 2-3 วันแล้วนะเร็วจริงๆฮะบอกให้เลยว่าเร็วจริงๆนะฮะดูภาพต่อไปหมดยังมาอีกแล้วฮะครับทำเพื่อประโยชน์นายทุนทำเพื่อประโยชน์ชาวนาคือแตกต่างกันนะฮะไอ้ฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยฝั่งซ้ายมือหน้าจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวทีมงานเอาโลโก้ลงก็ได้ครับครับคือไอ้ฝั่งเนี้ยก็คือฝั่งพวกนักวิชาการนักวิชาการนักการเมืองฝั่งฝ่ายค้านน่ะครับทําเพื่อนายทุนแต่ไอ้ฝั่งแดงๆนู่นนะฮะให้เกษตรกรมีบัตรเครดิตรับจำนำข้าวเปลือก 15,000 คิดใหม่ทำใหม่เพื่อเกษตรกรไทยนี่นะทำเพื่อประโยชน์ชาวนาแล้วอะไรมันเกิดขึ้นฮะวันนี้ก็เห็นที่เราพูดกันในต้นนะครับภาพต่อไปฮะภาพต่อไปฮะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือวันเนี้ยผมได้อ่านหนังสือพิมพ์บางอะไรนะบางกอกทูเดย์ไม่ใช่ทูเดย์ครับแบบอะไรนะบางกอกอะไรบางกอกโพสต์อ๋อเหรอโอ้โหดูบางกอกโพสต์ไม่ธรรมดาโพสต์เลยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาพันตำรวจโททักษิณให้สัมภาษณ์ในบางกอกโพสต์ผมเอาสั้นๆนะครับเรื่องข้าวครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะคือตอนนี้ท่านนายกทักษิณเนี่ยวิเคราะห์ไว้เลยครับว่าเหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นรอบประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติจะทำให้ประเทศไทยนั้นขายข้าวได้ดีขึ้นรวมไปถึงอเมริกาท่านบอกว่าหลังจากเนี่ยไตรมาสนี้ไปเนี่ยนะฮะข้าวจะไม่พอขายเพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านข้าวไม่พอขายมีอุทกภัยครับตอนนี้เขาสั่งที่ประเทศไทยเป็นหลักโอ้แน่นอนนะแล้วบอกกันเลยฮะนี่ล่าสุดเนี่ยจะมีดีเพรสชันมาอีกลูกแน่นอนครับกำลังก่อตัวที่ทะเลจีนใต้วันนี้เนี่ยพอรัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยชาวนาเขาส่งทำข้าวส่งเป็นกอบเป็นกำให้รัฐบาลครับโครงการจำนำราคาข้าวเนี่ยเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวนาแล้วเป็นกอบเป็นกำให้กับรัฐบาลที่จะนำข้าวส่งออกครับแล้ววันนี้จะขาดอะไรอย่างที่เป็นข่าวผมบอกเลยไม่เป็นความจริงเราพอครับครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวว่าอีกไม่กี่วันนี้พายุมันก็จะหยุดพอพายุหยุดทางชาวนาทางภาคกลางก็ทางมันต่อครับนะครับก็ไปได้ฮะสวยกิฟเฟนเฟส2จะมาอีก6ลำเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวคงจะเอาข้าวไปจ่ายแทนนะครับไม่ต้องเสียตังก็ G2G ครับนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ส่ง SMS มาจัดแดงท่านเลยแดงหลังตู้เย็นชาวนาเลิกปลูกข้าวกันหมดดูสินิด้าจะแดกอะไรแดกขนมปังขอบคุณคุณป้าแสงเรวดีฮะรายงานตัวนินทาการเมืองคิดถึงมากอีกท่านบอกนะกสทชย่อมาจากอะไรหรือเปล่ากรรมการสืบเสาะหาทางทำลายล้างวิทยุชุมชนจากที่ไหนเนี่ยส่งมาเนี่ยไม่ได้บอกด้วยจากนิด้าแล้วต้องไปทีดีอาร์ไอต่อด้วยทีดีอาร์ไอไปซีพีแล้วไปแวะพักนิ้วกลางไปหาพวกเนรคุณที่ร่ำรวยจากการกดราคาข้าวโอ้คนนี้จัดหนักจริงๆจากสปนะฮะไปทำอะไรในห้องน้ำกทมจ๊ะจิ้งจกช่วยบอกหน่อย
ไปทำไมฮะไปอ้วกครับเมาค้างอ๋อเหรอครับเหรอแห้งเหรอแห้งฮะเออหนักไปหน่อยครับสมัยหน้าใครเลือกหม่อมเอ๋ออีกแสดงว่าสมองกลวงจากอำเภอบัวขวัญสงสัยอาจารย์นิด้ากินเพชรดีกรีเป็นหลักอาหารหมาครับเหรอครับครับสามหนุ่มสรุปคดีปลส.เสียหายขึ้นจอวันหมดอายุนับถอยหลังทุกวันด้วยสิเออพอเราสองนะครับเอาส่วนระยองนะเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวลืมเล่าระยองนะฮะนัดหมายกันวันที่3พฤศจิกายนอีกเดือนเดียวนะอีกเดือนเดียววันที่3ครับเขาจะขุดศพที่จังหวัดระยองพร้อมยังไงหรือไม่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคนที่ติดตามเรื่องของศพที่ระยองน้องแก้มรัตนบุรีสุรินทร์รักช่อง4จังเลยนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเปิดมาหาตรึมชอบคุณ3คนจังยกหัวแม่โป้งให้ไม่ได้วงเล็บมานะมือหรือเท้าอ่านกว่าจะหมดไม่ทันแล้วเหรอครับไม่ทันแล้วป้ายต้อนรับเด็กนรกใช่ว่ามาร์กหนีเกณฑ์ทหารดีกว่าครับมีช่องแดงหลายช่องเปลี่ยนดูได้ครับแต่อย่าว่ากันให้เสียใจเลยค่ะจากดาวีเอ็นช่องนี้ไม่ว่าใครนะช่องนี้รักหมดทุกสีตรงนี้รักทุกสีฮะแต่ด่าสีที่มันเลวนะครับใครที่เลวก็ด่านะฮะคือเราเน้นอยู่บนความเป็นธรรมเอาความเป็นจริงเอาอย่างปองอย่างคุณปองหมดสิทธิ์ใช้เบอร์ตองไปนานแล้วเอาก็เอาครับโอ้มีหลายคนส่งรูปนะฮะเด็กน้อยนี่ยังไม่นอนนะฮะยังไม่นอนโอ้มีมุสลิมอยู่ท่านหนึ่งนะเริ่มมีรูปกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอให้อย่างนี้ทุกวันครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแล้วก็ไม่ส่งไม่ว่ากันมีบางคนน้อยใจทำไมฮะส่ง MMS มาก็ไม่ขึ้นให้โอ้งอนแล้วจะไม่ส่งแล้วอย่าเพิ่งใช้งานได้ฮะเพราะว่าแหมเป็นช่องใหม่ก็อย่างว่าแหละอะไรก็ใหม่ๆวันนี้ก็เริ่มดีแล้วดีแล้วทุกอย่างเริ่มดีหมดครับเขาฝากบอกพี่ชัดระวังคำพูดด้วยอย่าให้มันฟ้องเดี๋ยวไม่ได้ดูเพราะว่าคือถ้าเรื่องนี้มันฟ้องก็มันฟ้องตั้งแต่ตอนจัดทั้งใหม่ๆแล้วครับผมยังไม่ดังเท่าไหร่แล้วมันไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าดังเหมือนโกตีเนี่ยแหละครับฟ้องแน่เพราะเป็นคู่ปรับกับสิริโชคอยากให้ SMS ขึ้นทั้งวันแบบช่องเอเชียอัปเดตรับรองเรตติ้งกระฉูดนี่รับไปพิจารณาฮะขึ้นไว้อยู่แล้วครับครับแต่พอตอนหมดรายการแล้วไม่ค่อยมีคนส่งตรงไปตรงมานะงั้นถ้าขึ้นเนี่ยท่านต้องส่งมาด้วยนะครับถ้าขึ้นเหมือนเอเชียอัปเดตเนี่ยท่านต้องส่งมาด้วยนะบ้านเมืองนี้แตกแยกเป็น2พวกไม่มีวันเจริญรัฐบาลต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ก็เห็นด้วยนะจริงๆเราก็ไม่อยากเล่นกีฬาสีนะครับไม่หรอกมันก็อยากอยู่แบบสบายๆแล้วถ้ายอมรับความจริง2บวก2ก็เป็น4อย่าเป็น5ดิครับนี่ถ้าเป็น5มันก็บันไลยดินะฮะนะภาพเสียงดังฟังชัดจากเชียงใหม่ครับนะก็ใครชอบช่องนี้ก็มาช่องนี้ทนอีก2วันนะฮะจะดีขึ้นทำไมฮะอ้าวก็ซันเอาเฟดแล้วเอาเทรดเอาเทรดจะดีจะหมดแล้วถึงแค่วันที่4พายุสุริยะครับครับก็จะหมดวันที่4ก็หลายๆที่รับชมสัญญาณไม่ชัดครับก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอนั่งอยู่นี่แล้วพอนั่งอยู่นี่หนึ่งคน คุณไปอย่างนี้เลยนะอ้าววันนี้ได้แค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับสมุนไพร ND ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ฟังด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ